สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับท่านผู้ชมสามารถพบกับรายการของเราได้ทุกวันพุธนะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะฮะทาง Facebook Live นะ YouTube Live นะฮะหรือ Twitter นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ YouTube นะฮะอาจจะหาได้จาก Channel 8 Thailand นะฮะแล้วก็อีกทางหนึ่งช่องทางนะฮะก็คือเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ทางอเมริกาหรือแคนาดาโรคูทีวีครับสามารถรับชมเราได้เช่นเดียวกันครับทั่วโลกครับสามารถรับรู้รับชมรายการสัทธาคมของเราได้ทุกช่องทางเลยนะฮะส่วนท่านผู้ชมเองนะฮะท่านใดที่ติดตามแฟนเพจสัทธาคมอยู่นะฮะพรุ่งนี้วันที่19เนี่ยเราจะครบ1ปีสำหรับการถ่ายทอดสัทธาคมทางช่อง CH8 แห่งนี้นะครับทางเพจของเรานะฮะก็จะได้มีการแจกรางวัลนะฮะรางวัลแรกที่เราเสนอไปคือรูปนะฮะปู่วอนก้อนใบนะฮะจะดูรูปนี้นะฮะนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคารวาสที่วิทยาคมสูงมากนะฮะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะแล้วก็ในแฟนเพจของเราที่ถามไปว่าอาจารย์บอยคือผมนะฮะท่านผู้ชมชอบอะไรหลายๆคนก็ตอบมาชอบนู่นชอบนี่นะฮะชอบเต็มไปหมดเลยผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะชอบทุกอย่างนะฮะที่ท่านผู้ชมเขียนมาแต่ชอบสำคัญที่สุดคือชอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แฟนเพจของเรานะฮะผมถือว่าถูกทุกคนครับที่ทายมาตั้งแต่ต้นจนถึงก่อนผมเข้ารายการนะฮะแต่หลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะฮะก่อนเข้ารายการนะฮะที่ท่านผู้ชมเองนะฮะทั้งไลค์ทั้งแชร์หรือใครยังไม่ไลค์ไม่แชร์รีบแชร์นะฮะแต่ที่ตอบมาแล้วว่าผมชอบนู่นชอบนี่นะฮะถูกทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะฮะหลังจากจบรายการกรุณานะฮะคนที่มาเขาเรียกว่ามาเม้นว่าอาจารย์บอยชอบนู่นชอบนี่นะฮะกรุณาไปอินบ็อกซ์ในแฟนเพจสัทธาคมเราแล้วบอกกล่าวว่าท่านมีที่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่ทางรายการเราจะได้จัดส่งรูปพ่อปู่วอนก้อนใบให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงตรงนี้ผมให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะนิดนึงนะฮะช่วยถ่ายนี่มานิดนึงนะฮะนะเหรียญนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะว่าเหรียญนี้เป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมให้ดูชัดๆก่อนอันนี้ผมไปเขาเรียกว่าอะไรดีนะไปขโมยมาก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้ปลุกเสกนะท่านผู้ชมนะแต่เอามาให้เห็นก่อนว่าเหรียญนี้สวยงามแค่ไหนนะฮะจะเป็นเหรียญที่สำหรับแจกท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงของครบรอบ1ปีของเราแต่ว่ากติกาไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับไสยศาสตร์ฮกเกี้ยนครับที่เราจะมาพูดเจาะลึกกันหลายๆคนบอกมีด้วยหรือไสยศาสตร์ฮกเกี้ยนมีด้วยหรือไสยศาสตร์ที่เป็นของชาวจีนฮกเกี้ยนมีครับวันนี้จะคุยกันอย่างเจาะลึกเลยนะฮะปกติแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมฮะผมก็ต้องมีครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรสแล้วก็ครูที่มาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์ฮกเกี้ยนฮะก็คือครูหลีเทียนเต็กครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งสองท่านได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเรียกชื่อครูหลีเทียนเต็กโอเคเนาะถูกต้องนะผมพูดไปจังเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วอยู่นอกรายการจะเรียกโกตลอดใช่ครับโกที่บอกพี่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับโกนะฮะผมเรียกโกนะฮะพี่ศิระครับเหรียญนี้จะมีเอามาแจกใช่ไหมครับใช่ครับหลวงปู่วันครับหลวงปู่วันครับจันทวังโสหลวงปู่วันจันทวังโสครับพี่ศิระบอกรายละเอียดให้ผู้ชมนิดนึงครับวัดบ้านภูไทยวัดบ้านภูไทยนะครับภูไทยสามัคคีหรือวัดบ้านโนนไทยเจริญอ๋อครับจะปลุกเสกเมื่อไหร่ครับวันที่22กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์หน้าใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับอาทิตย์นี้สิใกล้ๆแล้วอาทิตย์นี้ครับครบ22นี้แล้วท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยดูรายการของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะฮะว่าเราจะแจกเหรียญนี้อย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวมาฟังกันครับครบรอบปีหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่มามอบให้กับท่านผู้ชมใช่ไหมครับผมอ่ะวันนี้นะฮะพี่ศิระก็ดีผมก็ดีต้องอยากรู้แน่นอนในเรื่องของเจ้าทรงคนคนทรงเจ้าถูกไหมหรือพระทรงคนคนทรงเจ้าครับใช่ครับเรียกอย่างใดก็ได้ถูกไหมครับเรียกอย่างใดก็ได้ครับผมวันนี้เราจะได้มาเขาเรียกว่ามีเฉลยกันละว่าจะเป็นอย่างไรใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าจะคุยตรงนี้นะฮะผมต้องย้อนนิดนึงนะฮะในเรื่องของธรรมว่าวัดกลัวกับวัดสู้ครับใช่ไหมครับใช่ครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเอ้ยมันคืออะไรนะครับอยากให้อาจารย์ครูหลีเทียนเต็กนะฮะช่วยบอกท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าเขาว่าวัดกลัวกับวัดสู้เนี่ยแตกต่างกันยังไงครับวัดกลัวกับวัดสู้มีความแตกต่างฮวดกัวคือคนที่มีความสามารถในเชิงไสยเวทของชาวจีนนะครับมีทั้งในการทุกรูปแบบและสามารถทำแทนเทพเจ้าได้
ครับคือในบางกรณีไม่ต้องอัญเชิญเทพเจ้ามาใช้วัดกัวเป็นผู้ทำพิธีกรรมได้ทั้งหมดแทนเทพเจ้าได้ทั้งหมดเลยส่วนวัดซูนี่เป็นผู้ที่มีความรู้เพียงว่ารู้ในเรื่องการสวดมนต์รู้ในพิธีกรรมหรือว่ารู้ในเรื่องราวการจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆหรือเชิญอัญเชิญเทพเจ้าได้บางอย่างก็รู้ในเรื่องของพิธีการพิธีการแต่ว่าไม่สามารถทำแทนไม่สามารถทำแทนได้ครับส่วนวัดกัวเนี่ยท่านผู้ชมวัดกัวนี่นะฮะใช่ครับก็คือบางพิธีกรรมต้องขออนุญาตบอกบางพิธีกรรมดีกว่าใช่ใช่ครับสามารถที่จะกระทำแทนทางของเทพเจ้าได้เลยครับทำแทนเทพเจ้าได้เลยแล้วตู่วัดกัวกับวัดสู้นี่นะฮะใครเป็นคนแต่งตั้งครับโดยในสมัยก่อนการที่จะเป็นวัดกัวหรือวัดซูนี้ได้ต้องมีการศึกษาจากครูบาอาจารย์หลังจากนั้นครูบาอาจารย์นี่จะทำพิธีเขาเรียกว่าห้องเหมือนครอบครูห้องก็เหมือนครอบครูแต่ในภาษาจีนคำว่าห้องนี้หมายถึงว่าการสถาปนาขึ้นมาเป็นวัดกัวเมื่อสถาปนาขึ้นมาเป็นวัดกัวปุ๊บต้องรายงานให้กับเทพเจ้าบนสวรรค์ต้องรับรู้ว่าคนคนนี้คือวัดกัวคนคนนี้คือวัดซูถึงจะทำพิธีกรรมได้ก็เหมือนกับว่าเอาง่ายว่าพอทำพิธีเขาเรียกว่าคอเรียนเสร็จใช่ไหมฮะใช่ครับทำพิธีเขาเรียกว่าเหมือนรายงานรายงานรายงานเทพเจ้าก่อนว่าตอนนี้นะในโลกมนุษย์ตรงแห่งนี้นะฮะมีวัดกัวคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้นะฮะแล้วก็ที่จะมาปฏิบัติงานใช่ครับรับใช้เทพเจ้าถูกไหมฮะถูกแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนตัวแทนก็คือทำแทนเทพเจ้าเพราะว่าในบทคาถาอาคมของคนจีนมันจะมีคำหนึ่งในสุดท้ายของทุกบทครับคำว่าซินเป้งโห่ยกิ๊บกิ๊บอยู่หลุดหลิงซึ่งหมายถึงว่าให้ทันสำเร็จในเดี๋ยวนี้ประกาศสิทธิ์จงแบบประกาศสิทธิ์ครับประกาศสิทธิ์แห่งไฟที่ได้รับมอบอำนาจท่านเทพต้องทำตามกิ๊บกิ๊บอยู่หลุดหลิงนี่ก็คือต้องทำตามต้องทำตามคำสั่งนี้ครับผมด้วยประกาศสิทธิ์แห่งไฟศักดิ์สิทธิ์อ่ะต้องทำตามคำสั่งนี้ก็เหมือนกับว่าเรากำลังว่าสรุปถูกไหมฮะสุดว่าจะต้องอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับเนี่ยเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มลึกแล้วนะฮะท่านผู้ชมอันนี้แบบเขาเรียกว่าเริ่มน้ำจิ้มก่อนนะฮะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยฮะเจ้าทรงคนคนทรงเจ้าสองคำนี้แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับครับอยากจะให้ครูหลี่เทียนเต็งเนี่ยอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าเจ้าทรงคนกับคนทรงเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะคือคำว่าเจ้าทรงคนนี้หมายถึงว่าองค์เทพเจ้าได้ประทับในลงมาประทับในมนุษย์แต่คำว่าคนทรงเจ้าคนทรงเจ้านี้หมายถึงว่ามันหมายถึงว่าอาจจะเป็นการแสดงหรืออ่านที่อาจจะเป็นการโกหกหรือการหลอกลวงเท่านั้นเองครับประมาณการเลยการแสดงเป็นการแสดงผมถือว่าเป็นการแสดงเพราะผมเชื่อได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับในหลักศาสตร์ของเรื่องเหล่านี้นะร้อยหนึ่งเราจะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ในการเทพเจ้าลงมาประทับทรงมนุษย์เนี่ยครับร้อยหนึ่งเราจะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ไอ้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าจะดูยังไงที่เป็นคนทรงเจ้าหรือดูยังไงที่เป็นเจ้าทรงคนถูกไหมครับเพราะว่าเจ้าทรงคนคือเจ้าลงมาประทับทรงแต่ครับคนทรงเจ้าคือคนพยายามทำท่าเหมือนเจ้าใช่ครับนะเราพูดง่ายๆนะใช่ครับเพราะแล้วเนี่ยต้องแยกให้ออกเจ้าทรงคนหรือคนทรงเจ้ากันนะฮะเรามาคุยกันต่อนะฮะพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแบบจีนฮกเกี้ยนเลยนะฮะการอัญเชิญเทพเจ้านะฮะจะประกอบพิธีเพื่ออะไรครับจริงๆแล้วการอัญเชิญเทพเจ้าในฉบับพิธีของคนฮกเกี้ยนนะครับผมมันมีรูปแบบเพลนและก็แบบประเพณีวัฒนธรรมอย่างชัดเจนครับมันไม่ใช่ต้องถึงเวลาแล้วจะมาเทพเจ้ามาประทับทรงเองได้เพราะว่าหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างในหลักของความเป็นคนฮกเกี้ยนเขาเรียกว่าหลักเป็ดศาสตร์หลักเป็ดศาสตร์นี้คือศาสตร์แต่ละอย่างในการอัญเชิญเทพเจ้าเราต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ฮวดกัวจะต้องทำพิธีกรรมอย่างไรบ้างตั้งแต่อันดับ1 2 3 4 5 6ถึงเทพเจ้าจะมาลงประทับทรงมนุษย์ได้อ๋อครับผมคือพูดให้นี่โกครับจริงๆแล้วเทพเจ้านี่เมื่อเป็นเทพเจ้าแล้วเขามีกายทิพย์ครับส่วนมนุษย์นี่กายหยาบครับทำอย่างไรที่ให้กายทิพย์มาอยู่ในร่างมนุษย์ได้เท่านั้นเองครับครับ
แล้วการทำอย่างไรอย่างที่คุณรู้พูดในคลิปก็ว่าเรามีทั้งหมด8ศาสตร์ใช่เขาเรียกว่าหลักเปรตศาสตร์ตั้งแต่การตั้งจัดของเส้นไหว้จัดของบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องศึกษาครับครับผมไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากจะเชิญเทพเจ้าครับเรามาถึงเพียงจุดธูปแค่3ดอกไม่ใช่ครับอ๋อครับผมเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบแบบแผนอย่างชัดเจนเขาเรียกว่ามีพิธีกรรมใช่ครับเป็นประเพณีที่ชัดเจนเลยต้องเรียกว่าประเพณีได้เลยนะเป็นประเพณีเลยสื่อต่อกันมาว่าใช้คำว่าประเพณีนิยมที่ต้องสืบต่อก็คือต้องใช้หลักของแปดศาสตร์ซึ่งคนที่รู้หลักแปดศาสตร์คือฮวดกั้วใช่ครับฮวดกั้วจะรู้ส่วนฮวดซู่เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยครับครับในการจัดเตรียมถูกไหมครับเพราะฮวดกั้วคนเดียวผมว่าคงไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะว่าแปดศาสตร์ท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะว่าการจัดเตรียมของเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับครับผมครับผมถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด8ศาสตร์ใช่ไหมเพื่อประกอบพิธีกรรมใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาประกอบพิธีกรรมสมมุตินะฮะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมบางสิ่งบางอย่างขาดได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ละเลยไม่ได้อาทิเช่นที่ละเลยไม่ได้นิดนึงครับอย่างในอย่างวันนี้เราจะมาเชิญอัญเชิญเทพเจ้านี้สิ่งที่เราไม่อยากไม่หนึ่งคือของเส้นไหว้นะครับเครื่องเส้นไหว้ต้องมีเครื่องเส้นไหว้ต้องมีเพราะโดยหลักความเป็นจริงแล้วนี่ในศาสตร์ของความเป็นไสยเวทนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องการด้วยของบูชาต้องบูชาต้องเส้นไหว้ต้องเส้นไหว้ครับผมแต่ถ้าเราไม่เส้นไหว้นี้มันยากเข้าใจครับคือคนจีนคนจีนเรียกว่าเส้นไหว้เขาจริงๆแต่ถ้าของถ้าเป็นพาบวงสวงเส้นพรีเขาใช้คำว่ายันบูชายันยันยะใช่ครับยันยะที่เราเรียกกันใช่ไหมใช่ครับก็คือจะบอกว่าความสำคัญเลยท่านผู้ชมอย่างที่ครูบอกมาก็คือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสำคัญจริงคือเครื่องเส้นไหว้เครื่องเส้นไหว้ต้องถูกต้องใช่ครับถูกไหมฮะเพราะมีแยกไหมครับว่าองค์นี้เจองค์นี้ชออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เจอย่างเงี้ยโดยในหลักวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนนะครับไม่นิยมใช้เจนะครับไม่นิยมใช้เจไม่นิยมคือจริงๆแล้วในวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนมีอย่างเดียวที่เขาจะไหว้เจก็หนึ่งในฤดูกาลเกี่ยชายคือกินผักครับเข้าใจเท่านั้นเองแต่นอกนั้นในความเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนมาจากรากเหง้าของเต๋าและหยูเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องเต๋าและหยูต่อนะครับเอางี้ก่อนครับเอาตรงนี้ก่อนว่าก็คือต้องมีเครื่องเส้นไหว้ที่ไม่ใช่เจล่ะไม่เจก็ได้เจก็ได้แล้วแต่ไม่ได้เน้นว่าต้องเจแต่ไม่เน้นเจครับผมแล้วคำว่าเต๋าและหยูที่ครูพูดมาเนี่ยเป็นยังไงฮะเต๋ากับหยูคือเต๋ากับหยูเป็นศาสนาที่คนจีนนับถือในสมัยก่อนเพราะจริงๆจะบอกคุณรู้ศีละนะฮะแล้วบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะเราส่วนใหญ่คนไทยมักจะรู้จักแต่คำว่าเต๋าใช่ครับแต่คำว่าหยูนี่จะไม่ค่อยรู้จักกันมันใช่ครับอยากจะให้ครูเนี่ยแยกให้ดูว่าเต๋ามีจุดเด่นยังไงหยูเอาแค่เด่นๆพอนะฮะเต๋าคือการยึดถือหลักแห่งธรรมชาติแต่หยูนี่ได้รวบรวมในเรื่องพิธีกรรมต่างๆในศาสตร์สยเวทต่างๆมาแล้วเอามารวบรวมจนให้เกิดเป็นพิธีกรรมให้เกิดเป็นประเพณีอยู่นี่เป็นอีกรูปแบบนึงที่เน้นในเรื่องของการทำพิธีกรรมใช่ครับมากกว่าเต๋าถูกไหมครับเต๋านี่อาจจะเน้นคล้ายๆเซนน่ะก็เน้นธรรมชาติเน้นเรื่องธรรมชาติเต๋านี่เกี่ยวพวกเล่าจื้อของจื้อใช่ครับเต๋าเล่าจื้อของจื้อคือใช้ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติเหมือนยินหยางอ่ะยินหยางครับก็คือมาจากความเขาเรียกว่าความสมดุลถูกไหมฮะแต่อยู่เนี่ยเน้นเรื่องการทำพิธีกรรมเลยพิธีกรรมเหมือนของพวกบ้านเราก็คือพวกเจ้าพิธีต่างๆถูกไหมครับก็เหมือนในศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยก็แตกออกมาตอนหลังสังฆายนาครั้งที่2ก็มีธรรมดาฮะก็มีคือพราหมณ์และที่พราหมณ์เข้ามาประสงค์ไงใช่ครับแตกออกมาเป็นเรื่องพิธีกรรมเอาเป็นว่าอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราพอจะสรุปท่านผู้ชมแล้วว่าการที่จะเชิญเจ้านะฮะเพื่อที่จะประทับทรงในศาสตร์ของฮกเกี้ยนนะฮะก็คือตัวฮวดกั้วเองเนี่ยก็จะต้องทำพิธีกรรม8ศาสตร์ใช่ครับเพื่อเพราะจริงตรงนี้คือผมบอกว่าเป็นข้อบังคับเลยดีกว่าพูดดีกว่าถูกไหมฮะเป็นมาตรฐานที่ต้องทำใครจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นทุ่ง3ดอกก็เชิญได้แล้วอันนั้นเราไม่พูดถึงขั้นตอนใช่ขั้นตอนหนึ่งใช่ถูกต้องครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างอย่างที่ตัวครูพูดก็คืออาจจะไม่ต้องสมบูรณ์เยอะถูกไหมครับคือต้องเข้าใจนะพี่สิทธิ์ครูศิลาครับบางทีบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ถูกไหมฮะแต่ว่า8ศาสตร์เนี่ยยังต้องเขาเรียกว่าต้องยึดถืออยู่ต้องยึดถือครับผมอย่างนี้แล้วนะฮะผมต้องถามคุณรู้ต่อว่าแล้วใครครับเป็นผู้คัดเลือกร่างทรง
จริงๆร่างทรงนี้นะครับมันในหลักของความเป็นคนฮกเกี้ยนในสมัยก่อนนะครับมันเป็นหลักของการหนึ่งการคัดเลือกร่างทรงนี้ไม่สามารถให้ใครมงบอกว่าใครคัดเลือกได้หนึ่งคนคนนี้ต้องมีหลักอยู่ว่าหนึ่งอาจจะเป็นคนชะตาขาดเทพเจ้ามาต่ออันนี้คือต่อแบบออโตเมติกใช่ถูกไหมฮะใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับส่วนประเภทที่สองคือคนที่เขาบอกว่าเขามีความศรัทธาอยู่ในเรื่องเทพเจ้าอยากจะมาเป็นข้ารับใช้ของเทพเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาในการทำพิธีต่างๆนี้ฮวดกัวจะต้องถามต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก่อนโดยการเสี่ยงทายว่าคนคนนี้จะเหมาะสมหรือไม่คนคนนี้จะเป็นร่างทรงได้หรือไม่แล้วก็ต้องหมายถึงว่าคนคนนี้ต้องมีเชื้อในความเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนด้วยอ๋อครับผมก็เรากำลังจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะคนที่จะมาเป็นร่างทรงเนี่ยมีมา2แนวถูกไหมฮะแนวนึงก็คือออโตเมติกก็คือเหมือนกับว่าตายแล้วล่ะแล้วก็เหมือนกับเจ้าเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่คนนี้เนี่ยจะต้องมาเป็นร่างทรงส่วนแบบที่2คือว่าตั้งใจหรืออยากเลยล่ะเอาแค่ว่าอยากจะรับใช้องค์เทพเจ้าก็เลยอยากจะมาเป็นร่างให้ท่านเนี่ยผ่านเราแต่ไม่ใช่อยู่ๆจะมาสมัครได้นะใช่ครับก็คือต้องมาผ่านพิธีกรรมที่ฮวดกั้วจะต้องเป็นคนที่สอบถามจากองค์เทพเจ้าก่อนว่าจะรับคัดเลือกร่างคนนี้ไหมและที่สำคัญก็คือว่าร่างทรงที่จะมาอยู่ในสายของฮกเกี้ยนก็น่าจะต้องมีเชื้อใช่ครับต้องเป็นเชื้อจีนก่อนละถูกไหมฮะอย่างน้อยถ้าเป็นลูกผสมคนจีนเขาจะเรียกว่าบาบาครับเหมือนภูเก็ตเขาเรียกบาบาหยาหยาใช่ไหมฮะบาบาหยาหยาอะไรอย่างนี้คือมาเป็นส่วนผสมแต่ในความเป็นร่างทรงนะครับในปัจจุบันนี้เรามาเป็นร่างทรงในการเชิญที่ง่ายเกินไปในลักษณะอย่างบอกว่าวันนี้อยากจะทรงอะไรเปิดใน Google ดูแล้วอยากทรงองค์นี้แล้วก็ชี้ปุ๊บแล้วก็ไปทำการอัญเชิญพรุ่งนี้ตบโต๊ะใส่ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วแบบนั้นไม่ใช่นะครับในวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนการอัญเชิญเทพเจ้าแต่ละครั้งนี่แต่ละองค์กว่าจะลงมาประทับทรงนะครับอย่างน้อยใช้เวลา3ปีอย่างน้อยที่จะเอาผมพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการที่ยานขององค์เทพเจ้าเนี่ยจะมาสวมร่างองค์คนเนี้ยสมมตินะฮะต้องใช้เวลา3ปีต้องค่อยๆแบบมันเหมือนต้องค่อยๆศึกษากันน่ะใช่ถูกมั้ยฮะคือหมายถึงว่ายานของเทพเจ้ากับยานของร่างทรงนี้สามารถที่จะจูนกันได้ค่อยๆสมานกันให้ดีสมานกันได้ดีอีกอย่างนึงคือเหมือนที่ผมบอกว่ามนุษย์มันกายหยาบถูกต้องครับเทพกายทิพย์สิ่งที่อยู่ในมนุษย์นี่เขาบอกว่ามันมีสิ่งสกปรกทั้งนั้นน้ำเหลืองน้ำหนองนั่นแหละเราต้องสามารถที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เบาบางจนสามารถเทพเจ้าอยู่ในร่างมนุษย์ได้ก็คือคุณรู้จังกำลังจะบอกว่าการจูนเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยสัก3ปีถูกไหมฮะคำว่า3ปีจริงๆแล้วไม่ใช่แหละท่านผู้ชมบางคนเนี่ยช่วง3ปีกินเจก็มีถูกไหมฮะถือศีลก็มีใช่หรือครับบางคนก็เริ่มสวดมนต์ก็เหมือนถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าต้องถือศีลนะใช่ฮะในช่วงนั้นต้องถือศีลในการปฏิบัติช่วงนึงเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายหรือใช่ครับบางอย่างเราเริ่มสะอาดขึ้นอันนี้ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาบอกว่าเทวดาเนี่ยเวลาจะลงมาทีไรทีต้องเลือกเวลาลงใช่ครับคืนไปแล้วเพราะว่าอะไรถามว่าคือมนุษย์เนี่ยถ้ามันยังตื่นอยู่ยังไม่หลับกายมันเหม็นไงเทวดาลงมาไม่ได้ใช่ครับคือจริงๆว่ากายเหม็นที่พี่แท้พูดถูกไหมฟุ้งข้างในจิตมันกำลังฟุ้งจิตฟุ้งถูกไหมฮะอันนี้เหมือนกันก็คือว่ากำลังเริ่มจูนกันแล้วถูกไหมฮะผมกลับมาอีกนิดนึงนะฮะอย่าง8ศาสตร์ที่ครูบอกนี่นะฮะพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมฮะไม่ต้องละเอียดก็ได้ว่า1 2 3 4 5 7 8เนี่ยมีอะไรบ้างฮะในหลัก8ศาสตร์1คือการจัดของไหว้ของบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันเป็นอย่างหนึ่งว่าในหลัก8ศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่สำหรับวัดซูหรือวัดกัวเหรียญเท่านั้นเองจึงบางอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะแจงไม่ได้เข้าใจฮะเข้าใจแต่สามารถแจงได้ว่าหนึ่งคือในหลักการว่าจัดของเส้นไหว้บูชาเพราะคนจีนเขาจะบอกว่าคุณตั้งของไหว้บูชาตั้งอย่างไรให้คว้ามองก้มลงมามองเมื่อคว้าก้มลงมามองแล้วเขาจะต้องมารับของเส้นไหว้นี้การจัดนี่มีสเต็ปไหมเป็นแบบมีครับมันทึ่งอะไรเงี้ยที่เขาเคยพูดกันนะฮะก็คือมีทึ่งมีน้ำแกงมีทึ่งมีน้ำตาลอะไรเงี้ยมีหมดครับว่าตั้ง
ชุดแรกตั้งอะไรชุดที่2ตั้งอะไรชุดที่3ตั้งอะไรแต่ในหลักของผมนี้นะครับเมื่อเราจัดตั้งไหว้แล้วนะครับมันจะครบพอนับได้นะครับมันจะเป็น36ถ้วยตรงกับ36ชั้นฟ้าพอดีในหลักเปรตสันนี้คือ1คือ1เค้าบอกว่ามีเตเลียวเตเลียวรู้จักครับหลักใช่อ้วห่อกกคือพวกเม็ดธัญพืชหรือแล้วก็ห่อเต๋าพวกข้าว5ชนิดห่อกัวขนมเชื่อมอะไรอย่างนี้ห่อเยียงหุ่นเครื่องหอมต่างๆครับผมคือต้องเข้าว่าบางทีผมฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าคนละจีนกันครับผมพวกแตนจิ๋วนะฮะที่ตัวคุณลูกพูดเนี่ยจะเป็นพวกของฮกเกี้ยนนะใช่ครับแต่ภาษามันจะคล้ายๆกันนิดนึงใช่ครับก็คือต้องจัดวางเนี่ยอย่างของกรณีอย่างของสายที่ครูเรียนมาถูกไหมฮะใช่พอจัดปุ๊บเนี่ยก็จะนับแล้วได้36ถ้วย36ถ้วยนะฮะเอาง่ายว่าคือเราก็มองถึงว่าคำว่า36ชั้นฟ้าใช่ครับครับคือมันมีนัยยะทุกอย่างแหละนัยยะในการจัดของไหว้ครับผมแล้วอย่างกรณีเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยเวลาเชิญประทับทรงเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันไหมคือในการเชิญประทับทรงนี่ถ้าในกรณีทำพิธีกรรมนะครับครับเราเทพเจ้าเขาจะมาลงมาบอกไว้แล้วว่าเวลาไหนเวลาหน่อยเขากำหนดไว้แล้วตัวกำหนดแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงในเวลาธรรมดาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปหาเทพเจ้านี่อย่างมากก็ต้องหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินโดยมากครับหลังจากพระอาทิตย์ตกดินคือมันเป็นช่วงที่มีความสงบแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าเทพเจ้าสามารถที่ลงมาได้ครับผมลงมาโลกมนุษย์ได้ครับเด็กบางที่ผมก็เห็นทรงกันกลางวันก็มีไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่พูดถึงมาการทรงกลางวันนี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่เหล่านั้นครับแต่ในความเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนนี่จริงๆคือเราถ้าเรายึดจริงๆนะคนจีนจะถือหลักในดวงดาวนะครับดวงดาวเดินดาวนี่คนจีนจะถือมากที่สุดครับเพราะในเรื่องโหราศาสตร์คือยกให้ง่ายอ่ะดูในสมัยก่อนเราดูในความเป็นจริงในเรื่องของสามก๊กฮะครับคงเบ้งคงเบ้งแม้นแต่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายนี่ครับในยามไหนในยามไหนนี่แล้วใครแม้นรู้จนถึงรู้ว่าลูกศิษย์ที่เป็นขุนพลชื่อมาเจ๊กนี่จะต้องมาทำลายพิธีแน่นอนก็ต้องนั่งคอยก็ต้องยอมตามดวงตามดวงของเขาครับผมแต่ในเรื่องนี้มันเป็นตำนานประวัติศาสตร์พงศาวดารที่มีจริงแล้วเป็นองค์เดียวที่สวรรค์ห้ามเป็นเทพเจ้าอ่ะจริงนะเราไม่เคยเห็นคงเบ้งนะแต่เราเห็นคงเบ้งโอเคหมายถึงว่าถ้าเป็นของอะไรนะคนที่เรียนเต๋าหรือเรียนภาษาจีนที่ภาษาจีนมีสายพันธุ์คงเบ้งก็จะมีคงเบ้งเนี่ยเป็นเหมือนกับอนุสาวรีย์ถูกไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวครูกำลังบอกว่านะคงเบ้งไม่ได้สถาปนาเป็นเทพเจ้าใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับตรงนี้พอจะทราบไหมฮะเพราะว่าในหลักศาสตร์เขาได้ชี้แจงเอาไว้ว่าคงเบ้งเป็นคนที่ฆ่าคนเป็นล้านเป็นคนชี้นำชี้คือทุกอย่างมันเกิดจากคนคนนี้คนเดียวที่สามารถแยกออกมาเป็นสามก๊กแล้วแยกแล้วฆ่าคนจนบอกว่าตายเป็นเบื่อกำลังจะบอกนี้ท่านผู้ชมนะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้ลงมือเองอย่างเช่นสมมติบางเพจที่พยายามทิ่มแทงให้คนเนี่ยไปด่านะคนเนี้ยเป็นเหมือนของเบ้งก็คือว่าเป็นตัวชี้นำถูกไหมชี้นำครับก็คือตัวเนี้ยจะบาปกับคนด่าใช่ครับถูกไหมฮะกำลังจะบอกว่าอย่างกรณีของเบ้งเนี่ยก็คือเป็นตัวชี้นำถูกไหมฮะให้ทำนู้นทำนี้สุดท้ายแล้วอ๋อคนที่ฆ่าจริงก็คือของเบ้งนี่แหละเพราะเป็นคนวางแผนทั้งหมดของเบ้งก็เหมือนกับไอสไตล์ไหมไม่เหมือนฮะไอสไตล์เป็นคนคิดสูตรปรมาณูอ๋อไอ้นั่นอีกเรื่องนึงเห็นไหมมันคนละแบบกันนะเห็นไหมว่ามันก็อย่างท่านผู้ชมเองจะเป็นประเด็นนี้ครับอย่างท่านผู้ชมเองก็เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะเทพเจ้าที่เรากราบไหว้บูชาเห็นไหมฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกฎอูเตียวหุยถูกไหมฮะจูร่งก็ยังมีคนบูชาจูร่งจูร่งเป็นบรรพชนของถ้าคนฮกเกี้ยนถือว่าจูร่งเป็นบรรพชนของคนแซ่เตียวนะแซ่เตียวเลยใช่แซ่เตียวครับเตียวจูร่งครับจูร่งมีสารบรรพชนแล้วก็เป็นท่านเดียวในสามก๊กที่ตายตอนอายุชราไม่125นะครับกับจูร่งนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอายุมากผมจำจูร่งตอนที่ลบกับเกียงอุยลบกับเกียงอุยตอนนั้น72นะขุนพลเท่าขุนพลเท่า72นี่ยังออกมาลบได้ใช่ครับ
กียงอุยเสมอด้วยจูล่งจูเป้งเลยต้องการเกียงอุยก็เลยมีคำวลีที่เกิดขึ้นว่าอะไรนะปล่อยเป็ดเอาหงส์ก็คือเหมือนล่อล่อหงส์อ่ะใช่คือจริงๆเขาบอกว่าคนอ่านสามก๊กจบ3รอบนี่ครบไม่ได้แต่จริงๆหาใช่ไหมถ้าคนอ่านสามก๊กจบสัก3รอบนี่หมายถึงว่าคนที่รู้แจ้งครับทุกกระบวนท่าที่เพื่อนจะทำเข้ามายุทธวิธีอ่ะแต่จริงๆในสามก๊กนี่ก็ระบุอะไรอย่างอะไรนะศึกผาแดงครับก็กล่าวถึงขงเม้งทำพิธีกรรมเรียกฟ้าเรียกลมใช่ครับนะแต่พี่เขาดูดาวดูดาวได้เพราะขงเม้งขงเม้งศึกษามาจากเต๋าครับแล้วก็เอาธรรมชาติแล้วเอามาทำพิธีกรรมต่างชาติคือจะบอกว่าตัวขงเม้งเนี่ยเขารู้นี่ว่าลมจะมาทางไหนใช่ไหมฮะเหมือนทางใต้เราก็มีก็เรื่องมังกรลมถูกไหมฮะใช่สายเขาอ้อก็จะมีวิธีดูลมดูนู่นนี่คล้ายๆกันท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยจตุคามรามเทพ27หมู่ดวงดาวหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอุ้ยมันเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทจริงๆเนี่ยมันผสมกันอยู่ท่านผู้ชมใช่ครับก็คือไสยเวทหนึ่งอันที่สองรู้หลักธรรมชาติใช่ครับนั่นแหละครับสงสัยไหมผมว่าท่านผู้ชมสงสัยอยู่นะฮกเกี้ยนเราบอกพิกัดบอกตำแหน่งได้ไหมว่าฮกเกี้ยนครับอยู่ส่วนไหนของเมืองจีนส่วนไหนของเมืองจีนครับคือฮกเกี้ยนเป็นชนชาติชนชาติของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเทพตนใต้ทางประเทศจีนซึ่งในปัจจุบันนี้คือมณฑลฟูเจี้ยนครับมณฑลฟูเจี้ยนคือในปัจจุบันคือมณฑลฟูเจี้ยนฮกเกี้ยนเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนนะครับใหญ่มากนะครับซึ่งในความเป็นฮกเกี้ยนนี่จึงกลายเป็นว่าฮกเกี้ยนเป็นคนที่มีบรรดาศักดิ์สูงโดยเฉพาะในเรื่องภาษาที่เราใช้นี่ส่วนมากมาจากภาษาหมิ่นหนานไม่ว่าจะเป็นให้หลำไม่ว่าจะเป็นแต่จิวหรือจีนแขะอะไรก็แล้วแต่ล้วนเอารากฐานจากภาษาตัวนี้เอามาใช้ครับนั่นคือความเป็นฮกเกี้ยนครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะถามเรื่องอื่นเยอะแยะนะฮะอยากให้กล้องแพนมาตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้างหน้าผมเนี่ยก็คือตำราต่างๆใช่ไหมใช่ครับเป็นคัมภีร์เลยใช่ครับเป็นทั้งคัมภีร์เป็นทั้งตำราท่านผู้ชมนะฮะณจุดตรงนี้นะฮะมีคนอยากรู้มาว่าตำราต่างๆนี้นะฮะตัวครูเนี่ยได้มาจากไหนครับเอาต้นฉบับก่อนต้นฉบับจริงๆคนที่ได้ผมได้รับมาจากครูบาอาจารย์ของผมชื่อว่านายสวัสดิ์อริยวงศ์หรือที่เราเรียกว่าเหล่าเป๊กอินซึ่งเป็นอดีตหัวกัวใหญ่ของจังหวัดกระบี่ซึ่งนายสวัสดิ์อริยวงศ์นี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์ซินแซตงเอกปรมาจารย์ใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ผมได้ศึกษาแล้วก็ผมได้เก็บข้อมูลเหล่านี้คือพูดง่ายๆว่าในสมัยก่อนอาจารย์ผมคือท่านเหล่าเป็กอินเนี่ยนะครับผมท่านเป็นคนที่เขียนหนังสือไม่เป็นเขียนอะไรไม่เป็นผมเวลาจะศึกษากับท่านผมกับท่านก็นั่งกันตรงหน้าผมบอกว่าอยากจะรู้จักในบทอัญเชิญเทพเจ้าไหนก็ผมได้บันทึกเอาไว้ทั้งเป็นภาษาจีนและภาษาไทยซึ่งท่านก็ได้รับมาจากท่านปรมาจารย์ซินเซ่ตงเอกมีอยู่แต่ว่าพอดีวันนี้ผมไม่ได้นำมาให้ชมนะครับซึ่งเล่มเก่าตรงนั้นเล่มเก่าครับเล่มเก่าๆที่มีเป็นทั้งภาษาจีนนะมันจะมีเป็นตำราไว้เลยครับเก็บเอาไว้อย่างชัดเจนครับนี่ถือว่าสติปัญญาล้ำเลิศคือจะบอกอย่างนี้แปลว่านะท่านผู้ชมครับคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะเกิดจากหนึ่งเลยก็คือว่าตัวคุรุนะฮะมีเคล็ดตำราเก่าใช่ครับอาจารย์สองบางอย่างบางเรื่องบางตอนนะฮะผู้รู้ก็ศึกษาโดยตรงจากท่านอาจารย์ใช่ครับถูกไหมเพราะท่านอาจารย์ก็อ่านหนังสือไม่ออกถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยมันเหมือนโบราณท่านผู้ชมที่คนจะไปเรียนไทยเนี่ยมันต้องถ่ายทอดแบบเหมือนกับตัวต่อตัวปากต่อปากถูกไหมฮะพูดง่ายๆเขาถ้าคนจีนเขาบอกว่ารุ่นสู่รุ่นกันเลยรุ่นสู่รุ่นด้วยแล้วก็ตัวครูเองเนี่ยก็ผมก็พูดอย่างว่าก็เป็นนักจดถูกไหมฮะใช่เหมือนครูศิลาเราเนี่ยนี่ก็นักจดถูกไหมฮะคือสมัยก่อนเราก็เรียนปากต่อปากก็เขาเรียกว่ามุกปาฐะคือถ้าไม่ใช่นักจดจริงๆเนี่ยคุณไม่สามารถรวบรวมมาได้ขนาดนี้หรอกใช่ครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตำราเก่าเนี่ยอาจจะได้มาสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะอีกครึ่งนึงก็คือปากต่อปากเพราะว่าอะไรเพราะการที่บอกเล่าสู่กันฟังถูกไหมฮะนี่สำคัญกว่าคือการศึกษาในตำราวัดซู่หรือวัดกัวจริงๆเขาห้ามเปิดเผยนะครับ
ห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาดในศาสตร์ตัวนี้แต่ผมเห็นว่าเรากำลังโดนย่ำยีในเชิงทางวัฒนธรรมจึงได้ทำหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาครับผมครับถูกต้องคำว่าย่ำยีในเชิงวัฒนธรรมนี้หมายถึงว่าวัฒนธรรมเรากำลังถูกแปลสภาพใช่ครับถูกไหมฮะครับ ก็คือแปลสภาพจากคนที่มโนขึ้นมาเองใช่ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะยืนยันท่านผู้ชมได้ว่าประวัติศาสตร์ของฮวดกั้วฮวดซู่นะฮะที่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยมีจริงครับผมภาพที่ปรากฏตอนนี้นะฮะคือท่านใดฮะอ๋อท่านนี้คือทางคนภาคใต้หรือจังหวัดตังจะเรียกว่าโก้ยซาบีโก้ยซาบีนะครับใช่ครับโอ้ท่านนี้เป็นหนึ่งในปรมาจารย์ฮวดซู่ของจังหวัดตังและก็เป็นผู้เผยแผ่แล้วก็ได้ไปจัดสร้างศาลเจ้าเตาบุเกงกิวองอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตังเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีความชัดเจนมากในเรื่องศาสตร์เหล่านี้ครับอันนี้คือองค์ท่านนี้คือฮวดกั้วฮวดกั้วครับครับผมแล้วภาพต่อมาแล้วครับผมอยากจะให้ทีมงานแล้วท่านนี้แหละครับท่านนี้คือท่านปรมาจารย์ซินเซ่ตงอิกซึ่งเป็นปรมาจารย์ใหญ่ในจังหวัดตังแต่ท่านนี้เป็นท่านที่เผยแผ่วัฒนธรรมเหล่านี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นของไปเผยแผ่ไว้ที่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่คือไปเผยแผ่แล้วสอนอาจารย์ผมคือท่านเหล่าเบกอินแต่ท่านนี้ครับเป็นผู้ที่เผยแผ่ได้ดีมากครับแล้วก็ไปสร้างในจังหวัดกระบี่นี้ที่ศาลเจ้าจดสุกงเหนือคงอ่ะท่านนี้เป็นผู้ที่ไปช่วยสอนในเรื่องศาสตร์พิธีกรรมต่างๆให้กับคนที่นั่นครับครับปรมาจารย์ซินเซ่จะบอกว่าอาจารย์ท่านนี้จริงๆแล้วคือเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีด้วยใช่ครับถูกไหมฮะเพราะว่าพอท่านถ่ายทอดปุ๊บก็มีการเผยแพร่แล้วองค์นี้แหละท่านนี้แหละฮะท่านนี้คือนายสวัสดิ์อริยวงศ์หรือเหล่าเป็กอินที่เป็นอาจารย์ติดตัวเลยอาจารย์ติดตัวเราเลยใช่ครับท่านนี้เป็นลูกศิษย์ที่ของท่านปรมาจารย์ซินเซ่ตรงอีกโดยตรงนะครับครับผมนี่คือเป็นฮวดกั้วเป็นฮวดกั้วใหญ่ของเป็นฮวดกั้วที่เขาเรียกว่าสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาครับครับผมนี่ก็คือนี่อยู่ที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับสวัสดิ์ยังอยู่ไหมครับตอนนี้ท่านเสียไปแล้วท่านเสียตอนอายุ86นะครับโอ้โหก็เยอะนะแล้วท่านนี้แหละครับท่านนี้คือนายประเทศแซ่หลีหรือที่ผมเรียกว่าเปะเทศซึ่งท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของท่านปรมาจารย์ซินเซ่ตงอิกแต่ท่านนี้ได้มาเผยแผ่และสร้างเตาบุเกงไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านก็เสียชีวิตแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทุกท่านเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีการเผยแผ่กันออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีอีกไหมฮะภาพมีอีกไหมฮะต้องถามทีมงานนิดนึงเพราะว่าที่ส่งไปมีไหมฮะไม่มีอ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาคุยต่อท่านผู้ชมครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรายืนยันได้ว่านะฮะประวัติศาสตร์เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงๆแล้วผมเชื่อว่าลูกหลานของปรมาจารย์ทุกคนเมื่อกี้นะฮะก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่อย่างกรณีอย่างวันนี้ก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมนะช่วงกลางวันก็จะมีลูกหลานของอาโกซาบีอาโกซาบีนะฮะถามผมมาอยากรู้ประวัติของวงตระกูลนะฮะเอาไว้ว่าถ้าเกิดอยากรู้จริงๆนะฮะเอาไว้ค่อยคุยกับครูนอกรายการก็ได้ได้ได้ครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งต้องอย่าลืมนะว่าตัวครูเองเนี่ยกำลังทำพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะใช่ครับครับเป็นเรื่องการรวบรวมไว้เผ่าพันธุ์นะผมเรียกเผ่าพันธุ์แล้วกันนะฮะคือผมทำแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่ในตอนนี้ผมได้กำลังดำเนินการในการจดทะเบียนอยู่ครับเพราะจัดตั้งเป็นสมาคมเลยครับเป็นสมาคมเพราะถ้าเป็นสมาคมมันเป็นนิติบุคคลที่สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบได้ได้ดำเนินการได้ดำเนินการเรื่องเงินทองเรื่องทางกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆโดยใช้นามว่าสมาคมฮกเทียนเหลิงหมายถึงว่ามังกรผู้พิทักษ์คนฮกเกี้ยนฮกเทียนเหลิงตัวนี้แปลว่ามังกรแล้วก็เทียนตัวนี้เป็นว่าสวรรค์แล้วก็ฮกตัวนี้ผมเอามาจากคำว่าฮกเกี้ยนจึงกลายเป็นว่ามังกรผู้พิทักษ์คนฮกเกี้ยนอ๋อดีครับดีอย่างนั้นสุดยอดชัดเจนจริงๆน่าจะเป็นมังกรสวรรค์เนาะมังกรสวรรค์นั่นแหละมีคำว่าเทียนอยู่เทียนนั่นแหละมังกรสวรรค์ฮกเทียนเหลิงเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าชาวฮกเกี้ยนใช่คือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะจีนอะไรก็ได้ช่วยได้หมดช่วยได้หมดฮกเกี้ยนหรือเราที่เรียกชาวฮั่นหรืออะไรนี้ป่ะใช่ใช่เหรอฮะฮกฮั่นเหรอฮะฮั่นชาวฮั่นไม่น่านี่แหละเพราะบอกว่าเป็นคำว่าเป็นลากไงเป็นลากเพราะว่าฮั่นนี่เป็นลากผมนึกถึงชาวฮั่นเลยครับผม
ครับเนี่ยเห็นไหมมีท่านหนึ่งคุณเทพประบุตรแห่งดวงดาวผมอยากรู้ครับว่าเทพองค์ใดสามารถลงมาากำลังจะเข้ามาถามเลยคุณ ดีครับดีครับคำถามนี้เจ้าทุกองค์ของจีนฮกเกี้ยนเนี่ยลงประทับทรงได้ไหมครับบางองค์ลงประทับไม่ได้เราเรียกว่าโลสินโลสินก็คือคือเป็นเทพต้องห้ามที่ไม่สามารถลงกับมนุษย์ได้ถ้าลงกับมนุษย์ละเมื่อเทพองค์นั้นออกปุ๊บมนุษย์จะต้องตายตายทันทีร่างแตกร่างแตกเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับความเป็นบารมีสูงของท่านได้ครับอย่างยกตัวอย่างได้ไหมครับยกตัวอย่างหนึ่งคือลำเต้าเชกุลปักเต้าเชกุลอ๋อเทพเหนือใต้ไหมเทพเหนือใต้ซึ่งเป็นเทพบัญชีเกิดกับบัญชีตายอ๋อครับผมห้ามโดยเด็ดขาดแล้วคำว่าปักเต้าหนำให้เนี่ยมีจริงไหมฮะไม่มีครับในความเป็นฮกเกี้ยนครับเข้าใจว่าต้องถามไงก็คือเทวดาเหนือใต้ที่กำลังพูดเนี่ยใช่ก็คือไม่สามารถลงประทับทรงใช่ครับแล้วองค์อื่นอีกนะครับองค์อื่นก็มีหนึ่งคือหยกอ๋องส่งตีหรือเฮกเซียนฮ่องเต้เฮกเซียนฮ่องเต้ใครทรงก็ไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดคือจะบอกท่านสูงสุดแล้วว่าจะมาประทับทรงได้ยังไงเดี๋ยวรายการเราพูดไปนี่เดี๋ยวมีใครโดนอัดแน่คือพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาแต่ผมพูดในความเป็นวัฒนธรรมคนฮกเกี้ยนนะครับความเชื่อความเชื่อของคนฮกเกี้ยนแต่ผมไม่ได้บอกว่าที่ใดจะทรงหรือไม่ทรงนั่นคือส่วนเรื่องของท่านแต่ในขณะนี้คือผมพูดในความเป็นฮกเกี้ยนนะครับฮกเกี้ยนครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมนิดนึงว่ารายการของเรานะฮะเราโอเพ่นเราเปิดกว้างหมดใช่ไหมฮะวันนี้นะฮะเรามาคุยในของไสยศาสตร์สายฮกเกี้ยนแล้วก็โดยท่านอาจารย์หลีอาจารย์หลีเนี่ยท่านก็ศึกษามาในแง่ของท่านถูกไหมฮะใช่ฮะอาจารย์สอนสั่งมาอย่างนี้นะครับตัวท่านก็มาเผยแผ่อย่างนี้ถูกไหมไม่ได้มีการว่าเฮ้ยฉันพูดไปเพื่อที่ว่าจะได้เป็นล็อบบี้ทางนั้นทางนี้ไม่ใช่ตามตำราทุกอย่างโดยเฉพาะผมบอกว่า อย่างที่โกเคยถามผมว่าระหว่างความเป็นวัฒนธรรมของคนในเมืองไทยกับ คนมาเลเซียในปีหนังหรืออะไรนี้ที่ไหนมีก่อนข้อนี้ผมการันตีเลยว่าเมืองไทยเกิดขึ้นก่อนเป็นร้อยปีเดี๋ยวฟังใหม่ท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางครูกำลังจะถามว่ากำลังพูดมาก่อนใช่ไหมฮะว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยแล้วเราอยู่ติดปีนังปีนังคือมาเลเซียใช่ปีนังไหว้เจ้าเยอะนะใช่ครับปีนังติดประดังเมซาใช่ไหมติดด่านนอกไปด่านนอกเลยครับปีนังมาเลเซียก็คือ KL เอ่ยใช่ครับหรือมาลากาก็แล้วแต่ใช่ครับไหว้กันเยอะแยะไปหมดใช่ครับสิงคโปร์ยืดออกไปอีกนิดนึงก็ไหว้ก็ไหว้เจ้าเยอะถูกไหมฮ่องกงเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยเอาง่ายว่าเรากำลังพูดถึงประเทศใกล้เคียงบ้านเราใช่ครับแล้วตัวทางครูกำลังบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราน่าจะมาก่อนไม่ใช่น่าจะมาก่อนมาก่อนครับเอาเหตุผลอะไรที่ครูเขาเรียกว่าใช้ในการยืนยันหนึ่งผมจะยืนยันให้ฟังว่าในรัฐปีนังประเทศมาเลเซียครับผมปัจจุบันป้ายที่ขึ้นไว้เป็นป้ายสำนักเตาบุเกงคิวอ๋องไตเตียรับมาจากที่เหนือคลองตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยชัดเจนเพราะได้จารึกไว้เลยจารึกบนแผ่นป้ายเลยมารับจากบ้านเราคือไม่คือในได้มีในเกียแซ่ถอซึ่งเป็นชาวจีนนี่แหละเข้ามาทำอยู่ในกระบี่เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ล่องเรือขึ้นไปพิธีปีนังแต่เอาป้ายซึ่งป้ายอันนั้นเกะที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เอาไปติดไว้ที่ปีนังก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ากระบี่ต้องเกิดก่อนใช่ครับก็กระบี่เกิดก่อนพวกปีนังเนี่ยก็มารับเอาเหมือนวัฒนธรรมตรงนี้ไปใช่ครับเขาเลยบอกว่าระหว่างกระบี่กับปีนังเป็นสารพี่สารน้องเพราะได้จารึกเลยว่านี่ตาวบูเก้งคิวอ๋องไตเตนางคองโกโรปีซึ่งเป็นภาษาฮกเกี้ยนโกโรปีคือกระบี่กระบี่นางคองคือตำบลเหนือคองเหนือคองครับแล้วก็ได้จารึกว่าปีพศมีกษัตริย์กวนซูขึ้นครองราชตรงกับปีเถาะได้จารึกไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาจีนผมจึงเชื่อว่าเขาต้องรับอิทธิพลมาจากของเราแต่ในปัจจุบันเรามัวแต่ไปหยิบยกวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาครับผมครับผมลืมคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็เริ่มแบบเหมือนกับว่าเริ่มเผลอกับของใหม่ใช่ครับแต่ณวันนี้เนี่ยเรากำลังคุยฮกเกี้ยนแบบโบราณใช่แล้วก็เป็นวิชาผมจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าบางคนอาจจะไปรับวิชามาอีกสายนึงก็ไม่ว่ากันนะ
แต่สำหรับสายที่คุรุมาวันนี้ก็เป็นอีกสายนึงผมพูดดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าฮกเกี้ยนเนี่ยเขามีกี่สายถูกไหมฮะอาจจะมีหลายสายก็ได้มันเป็นการเวลาไงครับคือวันนี้โกฮกเกี้ยนนี้เราต้องบอกว่าในวัฒนธรรมที่เราเอามาจากในมณฑลฮกเกี้ยนสมัยก่อนหนึ่งคือเมืองกังไสตองอานตงฮัวหรือเมืองต่างๆลำอัวแบบนี้ในมณฑลฮกเกี้ยนแต่ในที่นี้ที่ผมบอกนี่ครับผมเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วไม่เหมือนกันทั้งอยู่ในมณฑลเดียวนะครับก็เข้าใจนะเพราะเอาง่ายว่าคนที่มาเนี่ยก็อาจจะคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนละความชอบใช่ถูกไหมฮะเหมือนเอาง่ายวันนี้ผม3คนยังใส่เสื้อคนละสีเลยถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อาจจะเป็นความชอบความนิยมหรือการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเราไม่ถือว่าใครผิดใครถูกวัฒนธรรมที่ได้รับกันครับใช่ครับเราไม่ถือว่าใครผิดใครถูกแต่เรากำลังคุยว่าสายที่อาจารย์หลีเนี่ยเรียนมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับสายที่สืบทอดของฮกเกี้ยนนะฮะที่อาจารย์อยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะเรามาคุยวันนี้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้สืบทอดต่อไปถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหเขามาวันนี้ปุ๊บเปลี่ยนลุค 4.0 แล้วนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวเวลาร่างทรงลงเนี่ยจะต้องทำตาทำปากอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับผมครับต่อมาครับคุณรู้ครับแล้วอย่างกรณีเจ้าเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามีหลายองค์ละที่ไม่สามารถที่จะมาลงประทับทรงได้ใช่ครับนอกจากเง็กเซียนแล้วนอกจากเทวดาเหนือใต้แล้วมีองค์อื่นอีกไหมครับมีเยอะครับครับอธิได้ไหมอีกนิดนึงฮะหนึ่งคือเทพเจ้าที่เขาบอกว่าห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับ1 คือหยกอ๋องซ่งเต๋หรือแฮกเซียนฮ่องเต้ครับ2คืออกิวอ๋องทั้ง9องค์กิวอ๋องไม่ลงด้วยเหรอครับแต่ในเมืองจีนนะครับในตำนานของเมืองจีนหรือว่าในมาเลเซียเขาประทับทรงทั้ง9นะครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมคนฮกเกี้ยนเขาจะไม่ประทับทรงเพราะเขาถือว่าเป็นเทพสูงสุดเป็นราชาธิราชที่เหนืออื่นใดแล้วเขาจะมาลงประทับทรงเราไม่ได้เพราะเทพเหล่านี้หากประทับทรงใครนี่เขาบอกว่าร่างถึงกับแตกสลายดาวเก้าดวงใช่ครับแล้วก็เทพองค์นี้เหมือนกิวองค์นี้จริงๆแต่ในปัจจุบันนี้ที่มีตำนานหลายๆที่ที่ทรงกันอาจจะเป็นหนึ่งเลขาของท่านหรือว่าเป็นเทพองค์อื่นลงมาบริวารท่านลงมาช่วยเหลือหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนพระองค์อ่ะตัวแทนพระองค์ไม่แทนนะครับครับส่งแล้วก็ลำเต้าเชกุลปักเต้าเชกุลแล้วก็อีกองค์หนึ่งคือหลิงก้วนไตเต๋หลิงก้วนก็คือมังกรหลิงก้วนไตเต๋นี้องค์นี้เป็นราชเลขาของท่านกิวองค์อ๋อครับแต่มันจะมีอยู่หลายนัยยะในการความเป็นคนฮกเกี้ยนในหลายที่บางที่ถือว่าเล็งก้วนนี่คืออ๋องเทียนกุล1ใน28ดาวบางที่อาจจะบอกว่าเป็นแบ่เล็งก้วนแบ่เล็งก้วนคือม้าสวรรค์นะนะตรงนี้แต่จริงๆแบ่เล็งก้วนนั้นเป็นราชเลขาของหยกอ๋องนั่นความที่เราเริ่มที่เพราะเราไม่ได้ศึกษา คนที่ไม่ศึกษามันก็สามารถที่ตั้งข้อคิดออกมาหลายๆอย่างใช่ครับข้าองค์นี้คือโรสินที่เขาบอกว่าห้ามโดยเด็ดขาดไม่ลงเด็ดขาดครับผมครับผมเลยการนี้ที่ผมบอกกูว่าปัจจุบันมีการประทับทรงอะไรอ่ะลูกหลิงลูกหล่ำเต้าลูกปักเต้าแล้วเอาเรื่องเหล่านี้มาประทับทรงได้อย่างไรลูกของปักเต้าลูกของเทวดาเหนือใต้อย่างเงี้ยใช่ครับท่านมีลูกด้วยเหรอครับไม่แต่ถ้าตามประวัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าบอกบริวารท่านน่ะเรายังพอคุยใช่ครับถูกไหมฮะถ้าบอกลูกเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะอาจจะบอกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ซ้ายขวาอย่างนี้ผมพอจะถ้าจะบริวารไงฮะบริวารครับเทพบริวารเหมือนส่งมาช่วยเหลือมนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยครับแต่นี่บอกว่าเป็นลูกผมจึงเชื่อว่าในวัฒนธรรมตัวนี้เป็นการที่หลอกลวงอย่างชัดเจนอันนี้คือเรามองแล้วว่าน่าจะถูกไหมฮะน่าจะหลอกลวงแต่ว่าเอาละท่านผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อความเชื่อความศรัทธาแต่ในส่วนของสองศาสตร์ที่โกเรียนมาเนี่ยก็คือไม่มีแหละไม่มีครับผมก็คือองค์เหล่านี้ไม่ลงนะครับใช่ครับครับแล้วยังมีองค์อื่นอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมฮะที่จะไม่ลงมีเยอะเยอะเยอะโดยเฉพาะเทพที่อยู่ในระดับชั้นพรหมอะแล้วอย่างกรณีอย่างเขาถามมากวนอิมพุตจ้อนี่ลงไหมครับกวนอิมปุจจ้อนี้โดยตามหลักของศาสตร์แล้วในศาสตร์ของความเป็นคนฮกเกี้ยนนะครับกวนอิมปุจจ้อจะลงไม่ได้ครับเพราะปุจจ้อเพราะปุจจ้อหมายถึงบวชแล้วใช่ไหมบวชแล้วแล้วก็บวชคือทางสำเร็จแล้วก็คำว่ากวนอิมนี้
ผมจึงอยากให้คนต้องไปศึกษาแต่บางทีที่ที่มาประทับทรงอาจจะเป็นท่านลูกศิษย์ของท่านท่านใดท่านหนึ่งก็ได้แต่ได้เอาชื่อของท่านมาใช้เท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกศิษย์มาในดำในแดงมาเนี่ยใครจะเชื่อใช่ก็ต้องใช้ก็เหมือนต้องอ้างชื่ออ้างชื่ออ้างชื่อหรือที่อย่างกรณีอย่างที่เขาถามมาอย่างคนนี้ไปไหนแล้วนะครับอาเงียมรออ๋องเนี่ยฮะมีลงทรงไหมครับโอ้องนั้นหมดสิทธิ์ครับเงียมรออ๋องเนี่ยครับคือเป็นยมพบาลนี่ไม่สามารถที่จะจะขึ้นมาได้ครับผมคุณน่ากลัวนะถ้ายมพบาลลงทรงเนี้ยใช่ครับอืมครับผมเนี่ยมันก็ไขข้องใจได้เยอะนะคืออย่างน้อยสุดท่านผู้ชมครับเวลาเราไปสำนักไหนนะฮะสตินิดนึงพูดดีไหมสตินิดนึงใช่ครับคือลองดูเฮ้ยก็บอกชงยมพบาลเองจะไปไหมคือพูดง่ายๆเราไม่ต้องพูดถึงในวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนเราบอกว่าบางคนบอกว่าลงท้าวเวสสุวรรณแบบนี้มันเป็นยากนะจะตัวโลกบาลเลยยากนะเรื่องยากนะถูกต้องครับเรื่องยากนะครับเราพูดในศาสตร์ของคนไทยอ่ะแล้วอย่างกรณีซีไต่เทียงอ้วงหรือจตุโลกบาลเนี่ยมีลงทรงไหมครับข้อห้ามครับก็ห้ามเหมือนกันใช่ไหมครับผมก็ว่านะเพราะว่าอย่างจตุโลกบาลท่านต้องชอบเฝ้าสี่ทิศใช่ครับแล้วทำมาลงทรงนี่ผมไม่แน่ใจส่วนใหญ่จะเป็นบริวารเพราะว่ามันเหมือนสี่ท่านนั้นคนฮกเกี้ยนเขาเรียกว่าสี่เซียนไต๋องสี่องค์นี้เท่าว่าความเป็นของพุทธไขมายานเวลาเขาวางเขาบอกว่าอะไรลูกนิมิตน่ะโบสถ์ของพุทธไขมายานเขาเอาสี่องค์นี้วางไม่ได้กว้างลูกนิมิต8ทิศเหมือนกันสังเกตมั้ยเราไปก็9ลูกตรงกลางเราไปวัดจีนส่วนใหญ่จะเจอซี่ไต่เตียงวงเนี่ยอยู่ประตูก่อนประตูเวลาทางเข้าถูกมั้ยครับใช่ครับแล้วครับนั่นอย่างงี้ต้องมันต้องคิดนะท่านผู้ชมนะคือจะบอกว่าคือเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรถูกมั้ยฮะเราคุยวันเนี้ย1คือศาสตร์ที่ครูเรียนมาที่รับการถ่ายทอดมา2ก็คือว่าเราใช้วิจารณญาณส่วนตัวถูกมั้ยฮะบางทีเนี่ยเฮ้ยทรงเง็กเซียนเป็นไปได้หรือเราต้องคิดก่อนถ้าบอกคิดว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เชื่อไปแต่ถ้าบอกเป็นไปไม่ได้ก็เฉยๆก็จบคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเฮกเซียนนี่ท่านมีบารมีสูงมากครับยิ่งเรามาเปรียบเทียบได้เลยระหว่างว่าความเป็นเฮกเซียนองค์นี้ครับท่านมีแต่บุญญาฤทธิ์ท่านไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์น่าจะนะพวกบุญญาฤทธิ์ของท่านนี่ท่านไม่ได้มีวิชาคมอะไรแต่ท่านมีบุญญาฤทธิ์ที่ทุกคนแม้แต่เทพที่อยู่ชั้นพรมต้องเกรงใจต้องลงมากราบไหว้ท่านเพราะความบุญญาฤทธิ์ครับแต่อิทธิฤทธิ์ไม่มีไม่มีก็จริงๆนะเวลาเราดูหนังจีนเนี่ยไม่เคยเห็นเง็กเซียนจะมาปราบอะไรนะมีแต่สั่งนะสั่งถูกไหมบัญชาเพราะอาจจะไม่มีอิทธิฤทธิ์จริงๆก็ได้ไม่มีอิทธิฤทธิ์แต่มีบุญญาฤทธิ์เอาล่ะเรามาคุยตรงนี้ต่อว่าแล้วจะดูอย่างไรครับเมื่อกี้เราก็มองแล้วว่าโอเคล่ะส่วนหนึ่งแหละเราดูว่าคนทรงเนี่ยเขาทรงอะไรถูกไหมฮะอยากจะดูอย่างไรว่าทรงจริงทรงปลอมอันนี้ผมถามแรงไหมว่าท่านผู้ชมไม่แรงเนาะครับการที่เราจะดูว่าเทพเจ้าองค์ไหนจริงหรือปลอมนี่ครับผมจะบอกให้ฟังไว้ว่าอย่างหนึ่งนะท่านจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านเดินไปถามเขาว่าเมื่อตะกี้ทรงเทพเจ้านี้ท่านมีความรู้สึกไหมเวลาถอนทรงอ่ะเอาถอนทรงบอกว่าท่านเมื่อกี้ท่านประทับทรงนี้ท่านมีความรู้สึกไหมถ้าท่านใดตอบว่าไม่มีความรู้สึกคนนั้นคือคนโกหกส่วนใหญ่มันจะอื่นๆใช่ไหมฮะอย่างน้อยที่สุดผมบอกได้เลยว่าเทพเจ้าจะอยู่ในร่างมนุษย์ได้ไม่เกิน 50% ครับแต่ส่วนหนึ่งในการทรงเจ้านี้ปฏิกิริยาส่วนหนึ่งเรารับรู้แต่เราไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ว่าบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทำพิธีกรรมอะไรที่ลึกซึ้งเทพเจ้าจะเข้าประทับทรงเราวูบหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ออกไปจริงๆแค่แวบเดียวนะแวบเดียวครับที่เจอมาไอ้นี่ที่สัมผัสกันนะฮะใช่เขาไม่อยู่นานนะฮะก็ถ้าอยู่นานเดี๋ยวเราหลับยาวใช่นะฮะเพราะต้องเข้าใจในเรื่องดวงจิตทั้ง108ดวงด้วยครับถ้ามนุษย์ขาดดวงจิตดวงใดหนึ่งนี่ถือว่าตายครับผมดวงจิตตอนนี้คือทรงจริงทรงปลอมเนี่ยหนึ่งเลยอย่างที่ครูรู้กำลังบอกว่าหลังทรงลองถามดูก่อนถูกไหมฮะแล้วระหว่างทรงเราจะมองออกไหมฮะมองออกคือหลายๆคนเราผมดูทีวีเขาชอบมากอย่างพวกนี้เอาทูบไปจี้เดี๋ยวก็รู้ว่าทรงจริงทรงปลอมไม่ต้องเอาทูบไปจี้หรอกเรามองด้วยสายตาก็เรารู้นะเอาตาประสบตากันนี่รู้แล้วว่าจริงหรือเท็จคือเรามองด้วยสติอ่ะถูกไหมตอนนี้ครูกำลังบอกว่าเวลาเรามองเนี่ยหนึ่งคุณมองด้วยสติก่อนคุณมองก็แล้วเอาตาเนื้อเราเนี่ยค่อยๆพินิจพิเคราะห์ดูใช่ไหมครับอย่า
จึงผมเลยบอกว่าเราศรัทธาในเทพเจ้าองค์ใดก็แล้วแต่ที่กำลังประทับทรงอยู่นั้นศรัทธาได้แต่อย่าข้ามไปถึงงมงายเมื่อข้ามถึงงมงายแล้วจะเกิดความชิบหายครับนิดเดียวของเส้นบางๆบางๆขีดขั้นอยู่นิดเดียวศรัทธาพอเลยไปนิดนึงอีกซอยนึงก็เป็นงมงายแล้วถูกไหมฮะพองมงายเกิดปฏิกิริยาหลายๆอย่างเกิดขึ้นคือพอคุณงมงายปุ๊บตอนนี้เนี่ยอะไรคุณก็เชื่อหมดใช่คุณจะขาดสติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณศรัทธาเนี่ยสติคุณยังอยู่เนี่ยคุณแยกแยะก่อนถูกไหมครับอย่างที่โกกำลังพูดเมื่อกี้ก็คือบอกว่าเอาล่ะหลังถอนทรงลองถามเล่นๆดูนะฮะหรือเพราะจริงๆหลายๆคนเนี่ยผมพูดจริงนะขออนุญาตนะพวกมโนเนี่ยเวลาถอนทรงก็อู้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้มาจับตอนไหนยังไงนี่คือแบบอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งโกดูให้ง่ายเลยนะครับอย่างเช่นว่าพอถอดทรงปุ๊บอุ้ยเมื่อกี้อาจารย์กูหล่อยมั้ยหมดทรงประทับทำให้นู่นทำให้นี่ครับคุณรู้ได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่ว่าเรานั่งอยู่ในฐานะคนที่ศรัทธาจะรู้ทันทีเลยแต่ถ้าคนที่โอมายโอ้เก่งเพราะมันมีปฏิกิริยามาเยอะถูกไหมฮะใช่หลายเรื่องอ่ะพี่หลายเรื่องมันมองได้อย่างที่โกกำลังพูดคุณมองด้วยตาเนื้อคุณมีสติถูกไหมฮะแล้วคุณวิเคราะห์โดยเฉพาะความเป็นศาสตร์ในการทรงเทพเจ้าของคนจีนฮกเกี้ยนนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อคุณประทับทรงตบโต๊ะใส่ชุดเรียบร้อยสิ่งแรกเทพเจ้าจะทำอะไร1 2 3มันเป็นระเบียบของเทพเจ้าโดยเฉพาะอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเวลาเขาลงมาประทับเนี่ยเขาต้องทำ1 2 3 4ถูกไหมครับถ้าเกิดเขาไม่รู้อะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ละใช่คือถ้าต้องบอกอ่ะนะฮะมันก็ไม่ใช่ผมไปเจอเคสหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะมีคนถูกผีเข้าแล้วเทพแล้วคนที่ถูกผีเข้านั้นเขาเป็นแฟนกับร่างทรงนาจาฮะนะหรือเรียกว่าโลเชียตามคนฮกเกี้ยนพอแฟนถูกผีเข้าผมบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ไหว้พระไล่ผีเนี่ยบอกมาทันทีเลยว่าตอนนี้ทรงนาจาแค่จุดเดียวไม่สามารถที่จะทำไหว้ผีได้ก็อย่างนั้นไล่ผีได้ก็ผมบอกอย่างนั้นก็เอากิมเซียไปโยนนะไปโยนที่ไงถูกอย่าไหว้ก็เหมือนผมเคยพูดแหละบางคนเวลาไหว้พระไหว้เจ้านะฮะถ้าไม่เปิดขวดเดี๋ยวพระกินไม่ได้บอกว่าถ้าแค่เปิดขวดกินไม่ได้ไม่ต้องไหว้จริงไหมฮะจริงครับเราพูดจริงว่าคือเป็นทิปถูกไหมฮะการดื่มการก็เรียกว่าการรับของเราเนี่ยเขาไม่ว่าจะต้องมานั่งเปิดขวดแล้วก็ต้องปักอะไรนะปักทูบหรือไม่ต้องเปิดขวดแล้วก็เอาหลอดใส่ให้ด้วยเดี๋ยวดูดไม่ได้ไม่ใช่นะฮะจริงๆนะครับในวัฒนธรรมนี่ผมเคยพูดอยู่ประจำห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามกินเนื้อหัวแต่คุณที่ตั้งของไหว้อยู่นั้นผมถามว่าจริงๆมันคืออะไรอย่างเช่นปีโป้ปีโป้มันเป็นใช่เยลลี่แล้วพอทรงปุ๊บชอบที่แกะออกมากินแล้วเหมือนทรงเซียนจ่ายตรงชื่อครับดื่มน้ำแดงนี่ทำไมต้องดื่มน้ำแดงมันไม่เป็นเรื่องถูกต้องเพราะไม่ใช่กุมารคือจะบอกอย่างนี้บางคนนะท่านผู้ชมนะฮะไม่รู้เรื่องคอเรื่องเหมือนคอทรงบางองค์เนี่ยฮะคิดว่าเหมือนกุมารเหมือนผมเคยเล่าให้ฟังครั้งนึงนะฮะไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเขาทรงขันทกุมารรู้จักไหมฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ได้ดู Google เขามีข้อกุมารปุ๊บแกบอกผมว่าโอ้เวลาทรงขันทกุมารนี่นะเล่นดินเป็นเด็กเลยผมไม่ใช่ขันทกุมารเป็นพี่ของพระพิฆเนศเป็นบุตรของพระศิวะกันไม่ใช่กุมารอ่ะใช่แต่ชื่อเฉยๆเป็นขันทกุมารโกรู้กำลังแกบอกว่าเนี่ยทรงบางองค์เนี่ยไม่ใช่ทรงกุมารนะอย่างคำว่าไทเจื้อที่เขาเข้าใจว่าเป็นโอรสสวรรค์มันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเทพพวกนี้เขาได้รับการสถาปนากันอย่างถูกต้องแต่มีอย่างหนึ่งที่บอกว่าทรงแล้วมานั่งกินปีโป้ทรงแล้วต้องดูดน้ำแดงจริงๆแล้วเซียนจ่ายตรงชื่อองค์นี้นะครับถามว่าเป็นใครจริงๆแล้วมันโยงใยมาถึงในพระพุทธศาสนาเพราะว่าองค์นี้มันมีตำนานอย่างจริงจังที่มายืนเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะไม่ใช่อังฮะหยีนะก็จะมีกิมท้งกับเก่งนึ่งนั่นแหละคู่นี้ก็คือผู้ชายก็คือกิมท้งถูกไหมฮะหรือเซียงท้งฮะกิมท้งคือจะบอกท่านผู้ชมนี่ว่าตอนนี้พวกเราสับสนเพราะว่ามีกิมท้งกับเซียงท้งอีกถูกไหมฮะแล้วสององค์เนี้ยเราคิดว่าองค์เดียวกันนะไม่ใช่จริงๆเป็นบริวารคนละองค์กันนะคือถ้าถามผมในความเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนอยากจะทราบว่า
อังฮายีมีตัวตนหรือไม่อ่ะอังฮายีจริงๆที่เคยดูประวัตินะฮะก็เหมือนมีถูกไหมฮะแต่จริงไม่มีใช่ไหมฮะในตัวตนไม่มีเพราะอังฮายีนี่เกิดมาจากไซอิ๋วคือพูดง่ายๆว่าคนจีนแบ่งยุคไว้อย่างชัดเจนหนึ่งไคเพ็กเปิดโลกไคเพ็กไซฮั่นเลียดก๊อกไซอิ๋วแล้วก็มาสามก๊อกในการแบ่งยุคในการศึกษาในไสยเวทแต่ไสยเวทของคุณจะมาโยงใยกับประวัติศาสตร์หรือนวนิยายอะไรก็แล้วแต่สำหรับว่าองค์เซียนจ่ายตรงชื่อนะครับผมบอกได้เลยว่าองค์นี้นะครับสำเร็จเป็นพอสักเป็นพอสักแล้วนะครับใหญ่กว่ากวนอิมซะอีกแต่ท่านได้ภาวนาตัวว่าหากว่าท่านสำเร็จท่านก็ขอยืนเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมและจริงๆองค์เหี่ยงนึงข้างๆก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะสำเร็จเป็นลูกมังกรใช่ไหมเหลือใช่ลูกพญามังกรครับผมแต่ปัจจุบันนี้ทรงเหล่งนึงทรงกิมท่องอะไรพวกนี้ต้องกินน้ำแดงเห็นเป็นเด็กนะเขาบอกว่าเป็นเด็กนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าทำให้ศาสตร์ในวัฒนธรรมของเรานี่เริ่มที่จะเสื่อมคือตอนนี้จะบอกว่าการปนเปื้อนของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้รู้จริงใช่อันที่สองคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลอมหรือเปล่านะฮะเพียงแต่ว่าเขามายิ่งทำปุ๊บมันยิ่งเสื่อมลงถูกไหมฮะอย่างกรณีที่ครูกำลังพยายามทำตอนนี้เนี่ยมันพยายามเหมือนกับชำระชำระผมเรียกชำระผมเรียกเป็นปริวัตินั่นแหละฮะที่เรากล่าวกันพยายามที่ทำให้มันเขาเรียกว่ากลับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเดิมๆเราอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับครับผมกรณีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอเคละวิธีการดูตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราก็คุยกันนิดๆง่ายๆว่าอย่าให้ดูง่ายๆอย่าด้วยอย่าให้ลุกซึ้งไปถูกเอาง่ายตาเนื้ออันที่สองสติครับสำคัญที่สุดถูกไหมฮะไม่ใช่โอ้โหน่าเชื่อน่าเชื่อเรามีสติเท่านั้นแหละฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ถูกเขาเรียกว่าถูกหลอกลวงถูกไหมครับต่อมาแล้วแล้วร่างทรงเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับฮวดกั้วได้ไหมฮะไม่ได้โดยเด็ดขาดครับคือก่อนทรงเนี่ยผมมาเป็นฮวดกั้วก่อนเขาเป็นฮวดกั้วเสร็จปุ๊บผมมาทรงต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเขาจะเรียกว่าจะกินสองแรงไม่ได้มันแบบนี้ครับผมโกครับคนที่เป็นวัดกัวสามารถทำเทพแทนเทพเจ้าได้แล้วใช่แต่เมื่อคุณเชิญเทพเจ้าได้ทั้งหมดแล้วคุณมาเป็นวัดกัวทำไมถ้าคุณมาเป็นร่างทรงทำไมใช่เพราะคุณสามารถที่จะสั่งเทพเจ้าได้เลยคือตอนนี้เนี่ยเอาง่ายว่าคุณอยู่สเต็ปนี้แล้วอ่ะแล้วคุณจะลนมาทำไมในสมัยก่อนท่านปรามาจารย์ซินเซตรงเอกนะพระเที่ยวพระเด็กๆเที่ยวเล่นกันในขณะที่ท่านทำพิธีนะท่านเพียงเอาปิกอ่ะขีดเป็นวงกลมแล้วให้พระองค์นั้นอยู่ข้างในไม่สามารถที่จะออกมาได้เลยบิ๊กก็คือผู้กันนะฮะคุณลูกกำลังบอกว่าแค่ทำวงกลมล้อมรอบเนี่ยแล้วก็ให้ยืนอยู่ข้างในให้เทพองค์นั้นยืนข้างในก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้เลยนี่คือฮวดกั้วทำได้เลยทำได้เลยในช่วงทำพิธีกรรมท่านผู้ชมดูสิฮะในสมัยก่อนต้องอย่าลืมนะว่าฮวดกั้วสมัยก่อนเนี่ยบริสุทธิ์มากครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมฮะใช่ครับเราปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับพี่แจ๊ต้องเข้าใจว่าเขาเหมือนกับเขาไม่ต้องมีภาระเลยเหมือนเราอะแล้วก็มันไม่มีเรื่องโซเชียลมันได้ยินได้ฟังว่าท่านถือพรหมจรรย์ใช่ไหมใช่แต่ถือพรหมจรรย์นะถือพรหมจรรย์แต่บางสิ่งบางอย่างในสมัยก่อนนี่เหมือนท่านปรมาจารย์ในเซตลมิกท่านเก่งมากผมยอมรับว่าท่านเป็นปรมาจารย์องค์หนึ่งที่มีวิชาคมที่เก่งมากครับถึงขนาดว่าเอาง่ายว่าทำบังคับได้เลยอ่ะนะครับผมเพราะในสมัยก่อนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่ศาลเจ้าเชิงชุ่ยเจ้าสุดของเหนือของท่านปรมาจารย์ซินเซ่ตรงเอกนี้สะดกรแล้วเอากิมซินคู่ศาลเจ้านี้มาไว้ที่จังหวัดตังแล้วทำพิธีปิดคาถานะให้เทพเจ้าทุกองค์ทรงก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเทพเจ้าองค์นี้หายไปอยู่ตรงไหนจนกระทั่งเป็นเวลา2ปี3ปีได้มีเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทพเด็กๆนี่ที่ว่าเล่นนะเล่นมาแล้วก็บอกว่าอ๋อเทพตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตังคนกระบี่เลยยกมาจังหวัดตังมาเอาคืนแต่ท่านรู้ท่านก็ทำไว้เป็น10องค์แล้วก็ให้เทพมาหยิบเอาเองว่าองค์ไหนนี่คือเป็นเรื่องจริงมีการพรางด้วยนะใช่ครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไอ้หยิบผิดหยิบถูกเราไม่พูดถึงแหละนะฮะแต่เป็นว่ามีพรางอยู่10องค์ถูกไหมฮะแล้วบังเอิญก็ต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะว่าเทพเด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกไม่สามารถเขาเรียกอันคอนโทรลนะถูกไหมฮะคอนลงทรงบางทีเนี่ยคอนโทรลไม่ได้แล้วเหมือนกับโชว์ออฟอะฮะอาชีพอยู่ตรงนี้ครับนั่นแหละเกิดความเป็นจริงครับในสมัยก่อนนี่คือจึงกลายเป็นตำนานในเรื่องราวของตำราเหล่านี้ได้อย่างสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมจริงๆบอกว่าถ้าไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ย
เราจะไม่รู้กันเลยใช่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการบอกเล่าในเขาเรียกว่าในชุมชนถูกไหมฮะเหมือนอย่างพวกผมเคยเจอมาเนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยอะไรนะกระถางธูปจากศาลเก่าไม่ยอมลงมาศาลใหม่มีรอยขึ้นไปได้ด้วยผมไปที่เมืองจีนที่แต้จิ๋วไงก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นคือมันเป็นจริงครับในยุคสมัยโกนนะครับผมให้ย้อนยุคไป30ปีที่แล้วมันเป็นในเรื่องจริงในการทรงเทพเจ้าแต่ในยุค 4G นี้ผมไม่กล้าการันตีว่าที่ใดจริงที่ใดเท็จนี่ผมไม่กล้าการันตีแต่ในยุคสมัยก่อน30ปีนี้สามารถการันตีคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าไอ้เรื่องจริงเท็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราดีกว่าถูกไหมฮะเราเชื่อคุณเชื่อไปคุณศรัทธาไปไม่ทำให้คุณเดือดร้อนถูกไหมฮะอันที่สองคือคุณมองแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช่คุณก็เฉยๆไม่ต้องไปแอนตี้เขาถูกไหมบางคนว่าโอ้ยไม่จริงอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกเพราะว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาใช่เพราะบางที่บางอย่างวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันครับในพิธีกรรมก็ไม่เหมือนกันจึงไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เพียงในขณะนี้เป็นการรวบรวมในตำราเก่าๆเท่านั้นเองแล้วคุณเอาไปศึกษาเท่านั้นเองถูกต้องครับและอย่างนึงคือจะบอกว่าวัฒนธรรมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างเมืองตรังก็กินหมูย่างตอนเช้ากับกาแฟถูกไหมฮะแล้วบ้านเรามีไหมไม่มีเราก็ไม่มีอ่ะคือมันคนละเขาเรียกคนละแบบอ่ะนะฮะอย่างกรณีที่ตอนนี้ครูกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแบบอย่างของทางนั้นจริงๆแล้วก็อันที่สองคือเรียนมาอย่างนี้แต่ทางนั้นจะเรียนมาอีกแบบนึงเราก็ไม่ว่าอะไรมันก็แล้วแต่สายของคุณนะฮะใช่ครับอีกเรื่องนึงเลยนะฮะอย่างกรณีนี้ที่เราคุยถึงเรื่องเทพเด็กๆใช่มั้ยฮะเทพเด็กๆเนี่ยต้องมีการมีวงมีอะไรถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพดกลัวเองก็มีถืออันนี้เค้าเรียกอะไรนะฮะวัตสุวัตสุอย่างนี้เค้าเรียกว่าวัตสุนะครับวัตสุคือแซ่ใช่มั้ยครับแซ่ครับครับผมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถืออยู่ทำไมไม่เอาแซ่ฟาดกุมารเด็กซะจริงๆแล้วเส้ตัวนี้ผมจะโหดกันไปไหมเนี่ยเส้ตัวนี้นะครับมันภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าฮวดสุหมายถึงว่าในอาจจะเป็นเส้ประกาศิษย์ที่ได้รับมาโดยจริงๆแล้วเส้อันนี้นะครับเทพเจ้าถือไม่ได้อ๋อผมเห็นร่างทรงถือกันอยู่ปัจจุบันผมไม่รู้ว่าเขาเอาวัฒนธรรมไหนเข้ามาอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนที่เรียนมาเส้ตัวนี้นะครับครับผมคนที่ถือได้คือวดกัวกับวดซูเท่านั้นเองเอาไว้ทำอะไรฮะไว้ลงโทษใครหรือเปล่าฮะใช่ครับเส้ตัวนี้ใช้ลงโทษกับเกี่ยวกับทหารเพราะในบทคาถามันบอกเลยนะถ้าหากทหารนี้ดื้อดึงหรือว่าไปทำร้ายประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะจะตีด้วยแส้ตัวนี้40ที40ทีถ้าหากยังดื้อดึงอีกไปเกิดเรื่องอีกจะตีด้วยแส้อันนี้ให้จนตายนั่นคือนั่นผมจึงบอกว่าหัวกลัวสามารถที่จะตีฐานเทพได้แล้วคุณไปเป็นร่างทรงได้อย่างไรจึงผมจึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณต้องเข้าใจคือการที่หัวกลัวเนี่ยท่านผู้ชมถึงขนาดว่าเขาเรียกคอนโทรลนะคอนโทรลเทพบางองค์ได้ด้วยซ้ำผมขอพูดว่าบางองค์ก่อนนะฮะแล้วสามารถที่จะมีเหมือนแซ่อัยสิทธิ์เนี่ยถูกไหมฮะถ้าทหารเทพทำผิดเนี่ยฟัด40ทีเลยถ้าเกิดไม่เชื่ออีกไม่เชื่อก็ฟัดจนตายไปเลยจนตายจริงๆแล้วจึงเป็นของใช้สำหรับวัดซูแล้วผมทางเอากันกรณีง่ายๆอย่างวันนี้ผมทรงนาจาครับผมแล้วนาจาไปถือแซ่แล้วก็ควาดคำหนึ่งมันบอกว่าอิตต้าเทียนเมืองคายหมายถึงประตูสวรรค์จงเปิดเถิดยีต้าสินจองจ่ายหมายถึงว่าตอนนี้ก็เปิดให้ทางเพื่อให้เทพลงแล้วผมถามว่าคนที่ดูแลประตูสวรรค์คือตัวท่านเองแล้วท่านต้องไปควาดทำไมฮะถ้าพูดถึงความเป็นจริงถูกไหมอันนี้กำลังพูดถึงความเป็นจริงอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะผมพูดถึงความเป็นจริงตอนนี้โกกำลังบอกว่านะฮะคนที่เฝ้าประตูสวรรค์คือนาจาหรือโลเชียถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดคนทรงโรเชียหรือนาจาเนี่ยไปฟาดแล้วเปิดประตูเองเนี่ย what's happened มันคืออะไรมันคืออะไรคือมันด้วยเหตุด้วยผลมันด้วยเหตุด้วยผลและคาถาตัวนี้เทพเจ้าไม่สามารถที่เอาไปใช้ได้มันเป็นปัญหาของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องใช้สื่อสารกับเทพเจ้าใช้บังคับเทพเจ้าสื่อสารกับเทพเจ้าประตูสวรรค์ครับครับคือจริงๆอย่างเรื่องที่โกพูดเนี่ยจริงผมเคยสงสัยนะผมเคยไปงานเหมือนร่างทรงเนี่ยผมว่าเอ๊ะคนนี้มันใครไม่ได้เป็นเจ้าแต่ทำไมบังคับเจ้าสั่งเจ้าได้ก็คือเป็นวัวสู้นี่แหละถูกไหมฮะจริงๆจริงๆวัดกัวต้องเตรียมพิธีกรรมต่างๆไว้ให้เทพเจ้าทั้งหมดเมื่อเทพเจ้าลงมาปุ๊บเทพเจ้าก็ทำพิธีกรรมตามความสามารถของท่านเพราะเทพเจ้านี่เขามีความสามารถไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละองค์ก็เหมือนมนุษย์
จบนิติจบรัฐศาสตร์นั่นแหละมันมีความรู้ที่ไม่เหมือนกันครับครับเห็นไหมท่านผู้ชมเองตอนนี้เราจริงๆเนี่ยผมบอกคำหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะมีสติเราต้องเหมือนศึกษาก่อนถูกไหมอย่างตอนนี้กำลังบอกว่าเนี่ยประตูสวรรค์นะคนเฝ้าคือนาจาแล้วถ้านาจาจะมาฟาดตัวเองเพื่อให้เปิดมันก็แปลกมันก็แปลกมันเป็นสิ่งที่แปลกเราต้องรู้อย่างกรณีไหมก่อนหน้าที่เห็นไหมฮะเง็กเซียนฮ่องเต้เห็นไหมฮะเป็นใหญ่สุดในสวรรค์จะมาลงทรงทำไมใช่เราพูดแบบง่ายๆหรือโยมทูตดูโยมพานเนี่ยฮะจะมาลงทรงได้หรือพญายมถูกไหมฮะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมฮะหรืออย่างกรณีอย่างซีไต่เทียงว่วงก็คือจตุโลกบาลถูกไหมฮะท่านก็เฝ้าทั้งสี่ทิศอย่างเงี้ยท่านจะมาลงทรงได้ยังไงถูกไหมตรงนี้คือเขาเรียกว่าเราต้องเหมือนมีเหตุและผลเนี่ยในการก็เรียกว่าวิเคราะห์มันอีกทีนึงครับแล้วบางอย่างในโกต้องเข้าใจว่าเทพแต่ละองค์ในสายจีนนี่นะในสายความเป็นคนจีนนี่นะบางองค์เขาไม่ใช่ถูกกันนะครับมันไม่มีความถูกต้องกันบางองค์นี้เป็นอริกับองค์นี้เมื่อเป็นเทพเจ้าแล้วก็ยังเป็นอริกันอยู่นั่นต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมนะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ตอนที่ก่อนที่ไปเป็นเทพเจ้าเขาเป็นมนุษย์กันมาก่อนถูกไหมฮะตอนเป็นมนุษย์นะชิงรักหักสวาดกันอยู่แล้วพอเป็นเทพเจ้าเฮ้ยจะมากอดคอกันกินเหล้าได้เหรอใช่ครับนะฮะมันต้องชัดเจนนะเพราะบางเคสนี่พูดง่ายๆลงหลี่เจงนี่พ่อของโรเชียและก็โรเชียก็ลงหลี่เจงก็ลงทั้งที่สององค์นี้เขาตัดขาดความสัมพันธ์และเป็นอริกันโดยชัดเจนใช่ก็ตรงนี้ไงทำไมมันก็แปลกๆอยู่ฮะแต่คนเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเป็นเทพแล้วทุกอย่างไม่ใช่มันไม่ใช่ครับเพราะในบทคาถาผมที่ผมแปลมีทุกอย่างชัดเลยใช่ไหมครับชัดเจนหลายอย่างเพราะทุกอย่างอยู่พูดง่ายๆในปัจจุบันนี้อย่างว่าองค์โชซุกงนี่ครับทุกท่านกล่าวว่าท่านคือพุทธใช่ไหมเราตอนนี้เรามาแยกประเด็นกันต่อท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เริ่มลึกเข้าอีกแล้วนะฮะโจซูกงซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านก็คือเอาวันนี้เลยนะเป็นวันเกิดเลยวันเกิดของท่านหรือที่เราเรียกว่าเชงจุ้ยโจซูกงนะฮะก็คืออย่างบางที่เรียกพระหมอเพราะเป็นพระที่เกี่ยวข้องเรื่องหมอยาใช่ไหมครับตรงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังมองว่าเฉิงจุ้ยโจซือกงก็คือเป็นพระที่เป็นเหมือนกับเป็นพุทธใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับสมมุติถ้าเราไปสังเกตดูเราเหมือนกับมองเหมือนพระหมอใส่ชุดถูกไหมฮะจะเป็นชุดเหมือนกับพระถังซัมจั๋งอ่ะใช่ครับถูกไหมฮะที่จะมีผ้าทองผ้าอะไรนะฮะตรงจุดตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ตัวครูเนี่ยอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าตัวเฉิงจุ้ยโจซือกงเนี่ยเป็นพุทธหรือเป็นเต๋าหรือเป็นอะไรนะอีกอันนึงอันหรูอะไรสักอย่างนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเชิงจุ้ยโจซูกงในตามวัฒนธรรมของคนกระบี่หรือคนที่ศาลเจ้าที่ท่านเกิดขึ้นแห่งแรกในจังหวัดกระบี่คือศาลเจ้าเหนือคลองนะอุ่นโยกเองจริงๆแล้วเชิงจุ้ยนี่ผมกล้าการันตีได้ว่าเป็นหนึ่งในจินหยินหนึ่งในจินหยินคือจินหยินนี่คือหมายถึงผู้ถือรัตติเต๋าศึกษารัตติเต๋าตอนนี้ครูกำลังจะบอกว่าครูเชื่อว่าไม่ต้องบอกซื้อก่อนนะฮะแต่เชื่อว่าเฉิงจุ้ยโจซือกงเนี่ยคือพระในรัตติเต๋าใช่ครับไม่ใช่พระในพุทธมหายานหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ครับดูจากอะไรครับดูจากหนึ่งในปฏิมากรรมขององค์กิมซินของที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยองค์นั้นจะใช้ซ้ายทับขวาในการนั่งสมาธินั่งสมาธิมือซ้ายทับมือขวาไม่ใช่ขวาทับซ้ายสองชุดที่ท่านใส่ครับผมของความเป็นจริงชุดที่ท่านใส่นั้นจะมีหน้ามังกรแล้วก็มังกรที่ขาเป็นชุดพระราชทานครับแล้วในบทอัญเชิญเทพเจ้าของคนเหนือคลองที่ได้รับมาจากรุ่นสู่รุ่นครับผมได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าป้ายเชี่ยเชี่ยเชงจุ้ยจินหยินเชิญขออัญเชิญเทพเจ้าแห่งทิศรัตติเต๋าพ่อหมอแห่งรัตติเต๋าชัดเจนซึ่งในนั้นก็ได้บ่งบอกนะว่าลักษณะนามของท่านหนึ่งมีกระบี่เจ็ดดาวและผมถามที่เห็นอยู่ครับแล้วถ้าเป็นเทพควายพุทธดีจริงๆเรื่องกระบี่เขาจะมีหรือครับไม่มีผมก็ไม่เคยมองนะครับผมนั่นคือกระบี่เจ็ดดาวที่ท่านมีนะครับครับผมเพราะในบทจิ๋วได้เขียนว่าอย่างก็ส่วนใหญ่อย่างที่ครูพูดเนี่ยอย่างรัตติเต๋าที่เราเห็นเวลาเห็นเต้าหยินอะไรพวกนี้นะใช่ในการทำพิธีเขาจะถือกระบี่ใช่เขาจะแต่กระบี่เจ็ดดาวเล่มนี้เป็นกระบี่พระราชทานครับ
จากองค์เฮกเซียนฮ่องเต้ครับผมเพราะในนั้นมันบอกว่าชิดแชโปเกียมหมายถึงว่าท่านมีกระบี่7ดาวชิดดาวกระบี่7ดาวครับผมครับมันได้เขียนไว้แต่ว่านี่คือบทอัญเชิญเทพเจ้าที่เป็นของประจำศาลเจ้าเหนือคลองก็คือจริงๆบอกว่าบทนี้ก็เป็นบทโบราณ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 ที่เขาถ่ายทอดกันมาใช่ครับบทอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะพลาดไม่พลาดและก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับแล้วก็สองอย่างที่ครูกำลังพูดคือว่าชุดใช่ที่สวมใส่ถูกไหมฮะก็จะเป็นชุดมังกรใช่ครับผมมันจุดตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดต่อนะว่าอ่ะเราไหว้แล้วอ่ะอย่างนี้แล้วที่เต๋าต้องทำยังไงต่อถูกไหมครับผมมันมีอะไรน่าคิดเยอะแล้วอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะการประทับทรงนะแบบคนฮกเกี้ยนเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมครับข้อห้ามเหรอครับครับผมในความเป็นห้ามในการที่จะเป็นร่างทรงของคนฮกเกี้ยนครับผมหนึ่งคือหนึ่งต้องเข้าใจในบริบทว่าในวันนี้เมื่อคุณเป็นร่างทรงแล้ว คุณได้ทำอะไรให้กับเทพเจ้าบ้างก็คือว่าคุณรับใช้อะไรให้กับเทพเจ้าบ้างที่เช่นคุณอาจจะบอกว่าเอาล่ะคุณขอสวดมนต์ทุกวันคุณขอบูชาด้วยเครื่องเส้นบวงสรวงทุกวันพระใจอะไรเงี้ยสมมตินะฮะก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งปีทั้งชาติไม่ทำอะไรหรอกถึงเวลาก็มาจับร่างทรงอย่างเดียวแบบนั้นไม่ได้ หนึ่งมันมีข้อปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติต่อเทพเจ้าสองรู้จักในการสวดมนต์ไหว้พระทุกชิวอิตชิวอิตจับโบครับผมนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับชิวอิตกับชิวอิตจับโบนี่ร่างทรงไม่ว่าอยู่ที่ไหนต้องถือศีลก็คือชิวอิตกับจับโง่สองวันถูกไหมก็คือวันที่1ของจีนกับวันที่15ของจีนเพื่อเป็นการบวงสรวงพูดง่ายๆหากเราไม่มีของบำเหน็จบำนาญให้เทพเจ้านี่ครับผมผมถามว่าพลังหรือบารมีต่างๆนี่เราจะรับมาจากไหนก็พูดง่ายๆเลยจริงจริงครับคืออย่างน้อยสุดอย่างที่โกกำลังพูดเนี่ยการที่เราทำทุกวันพระจีนเลยแล้วก็แต่เนี่ยเป็นการระลึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆใช่แล้วการระลึกถึงก็เหมือนกับต่อสายยานกันถูกไหมถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเอาละทั้งปีทั้งชาติคุณไม่เคยระลึกถึงท่านเลยสมมตินะอยู่ๆจะมาจับร่างทรงมันเป็นไปได้หรอนั่นเลยครับถูกไหมฮะอันที่สองคออย่างที่โกพูดนะฮะคอเราเริ่มไหว้ทุกวันเนี่ยจิตมันก็ต้องตรงกันอ่ะมันเหมือนจูนกันทุกวันอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเพราะบางทีบางโอกาสนี้คุณบอกว่าคุณเป็นร่างทรงเทพเจ้านี้พอมาถึงเวลาปุ๊บมาถึงศาลเจ้าคุณจุดธูปแค่3ดอกปักไว้หน้ากระถางธูปแต่แม้แต่เจ้าของศาลหรือเจ้าโรงที่เป็นเจ้าที่อยู่นี้คุณยังไม่เคยไหว้เลยนี่เทพเจ้ามันลงมาได้ยังไงถูกอย่างน้อยสุดเนี่ยเจ้าที่สำคัญใช่ถูกไหมฮะเพราะอะไรเขาอยู่ที่ตรงนั้นประจำนะฮะแล้วคุณไม่ได้จุดธูปเลยเนี่ยจะมาได้ยังไงใช่ถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยวันถึงเวลาคุณเชิญนั่นเนี่ยทูบ3ดอกไหวเหรอถูกไหมฮะลงทุนน้อยเกินไปใช่นะไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยบางครั้งหัวซูในปัจจุบันไม่เคยได้ทำพิธีว่าต้องบอกกล่าวนะหัวซูต้องบอกกล่าวยกอ๋องว่าวันนี้เวลานี้ผมจะมาเชิญเทพเจ้าในเทพเจ้าองค์นี้ที่ศาลเจ้านี้เพื่อมาทำพิธีเอาเมื่อบอกยกอ๋องเสร็จแล้ววัดซูต้องเข้ามาไหว้บอกเจ้าของศาลสมมติว่าเป็นศาลเจ้าตัวเราเอียหรือเอียนเทียนต้องก็บอกตัวเราเอียทั้งหมดว่าจะเชิญเทพองค์ไหนบ้างมาทำพิธีอะไรต้องบอกประธานบ้านก่อนแล้วก็ต้องบอกพระทุกที่และเสร็จแล้ววัดซูก็ต้องเขาบอกว่าไล่มนต์เกาะกำบังเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นพวกสัมภเวสีลงมาประทับร่างทรงได้ใช่นั่นเราต้องมีคาถาอะไรที่อย่าลืมนะสัมภเวสีเนี่ยท่านผู้ชมนะมันอยู่รอบๆเลยนะมันพร้อมที่จะมาเสียบนะใช่ผมอยากคิดว่าในศาลเจ้าไม่มีมีพวกนี้มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกับเทพเจ้าเลยถูกต้องพวกนี้ไม่แพ้เทพเลยไม่แพ้เทพเอาง่ายๆเลยท่านผู้ชมบางคนบอกเฮ้ยเชื่อเหรอบางคนบอกว่าผีกลัวพระไม่แล้วคุณถามคุณดูสิครับที่ไหนผีเยอะที่สุดในวัดในวัดแล้วทำไมไม่กลัวพระล่ะถูกไหมอันนี้เหมือนกันมันอยู่หมดแหละถ้าพูดง่ายๆแบบนี้โกในนักธรรมเอกของพระของพุทธศาสนาบอกไว้ว่ายังไงรู้ไหมหากขณะที่สวดพระปฏิโมกพระรูปใดรูปหนึ่งที่ถูกผีเข้าให้ทำการหยุดแล้วก็มาไล่ผีออกก่อนใช่ให้หยุดนั่นขนาดในโบสถ์นะเป็นกฎเลยครับในโบสถ์ยังบอกเลยบอกว่าถ้าผีเข้านะไล่ผีก่อนแล้วค่อยมาสวดกันต่อถ้าใครเถียงข้อนี้เถียงกันหัวชนขวาเลยเพราะนี่คือพระธรรมวินัยเลยในพระธรรมวินัยเลยนี่ไงใช่ครับระบุไว้ระบุไว้ชัดเจนเลยถูกถ้าใครอยู่ในสายพระพุทธนี่จะรู้เลยบางคนอ่านแล้วยังขำนะบอกจริงๆมันมีสมัยข้าพุทธการก็มีเกิดขึ้นมีเกิดหมดแล้วครับเพราะจริงๆจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้พวกบรรดาสัมภเวสีต่างๆเนี่ย
มีทุกที่มีทุกภูมิครับเราถึงต้องไหว้หอยเฮติกันไงผมประกอบพิธีพุทธาภิเษกอะผมยังต้องตั้งขันน้ำมนต์สี่ทิศเลยนะเอาไว้ใช่ไหมต้องเป็นตุ่มรอบสี่ทิศเลยแล้วจุดเทียนเอาไว้เพื่อดักสิ่งเหล่านี้ให้เอาไว้ไม่ให้เข้ามาวุ่นวายในพิธีใช่ถึงบอกทุกงานก็ถึงต้องมีเตรียมก็เรียกว่าเหมือนกับไว้ให้กับเขาอะก็คือเหมือนให้เกียรติเขาระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องมาทีหลังเราทำวงสวงผมยังต้องแยกเอาไว้ไหว้สัมภาระฤาษีชุดนึงเลยอย่างนี้ก็คือว่าการประทับทรงนี้นะฮะก็คือต้องมีข้อห้ามเนี่ยเราต้องคอยดูหลายๆเรื่องใช่ก็คือต้องเหมือนกับไหว้บอกกล่าวหมดแล้วการไหว้บอกกล่าวที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยไหว้ก่อนวันที่จะประทับทรงหรือไหว้ในวันนั้นเลยครับไหว้ในวันนั้นก่อนที่จะมีฮานะก็วัดซูจะก่อนที่วัดซูจะนั่นก็พอวัดซูไหว้เสร็จคนที่เป็นร่างทรงก็ต้องไหว้เขาต้องไหว้บอกกล่าวสิเพราะเขาจะมาทำพิธีกันนะทำพิธีแล้วก่อนนี่เดี๋ยวขอเชิญเทพที่โรงเรามานะครับใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นร่างทรงเขาถือมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับครับผิดลูกเมียผู้อื่นไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยแต่ปัจจุบันเกินไอ้เรื่องนี้ช่างมาเถอะช่างไอ้นั่นคือส่วนตัวเขาเอาอย่างที่ผมบอกอะว่าถือพรหมจรรย์นี่คืออีกเรื่องนึงสำหรับร่างทรงถ้าเกิดคุณไปเจอร่างทรงไหนที่เขาผิดลูกเมียคนอื่นเนี่ยรับประกันคุณคิดไปเลยเรื่องแค่นี้ยังทำบาปแล้วเรื่องอื่นล่ะบางคนไปย่างผัวย่างเมียเข้ามาก็มีส่วนกันตรงนี้นะต้องระมัดระวังนิดนึงคือเห็นไหมฮะอย่างที่โกหรือว่าครูเรากำลังอธิบายเนี่ยเฮ้ยข้อดูของร่างทรงจริงทรงปลอมมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะหนึ่งเลยเห็นไหมฮะคุณดูด้วยตาเนื้ออันที่สองคุณถามเขาหลังเขาออกทรงอันที่สามเฮ้ยความประพฤติของเขาใช่ถ้าเขายังประพฤติไม่ดีคุณจะไปกราบไหว้คนที่ประพฤติผิดหรือถูกไหมฮะคนที่ผิดลูกเมียเนี่ยคุณไปกราบไหว้ได้ยังไงข้อห้ามใหญ่เลยถูกข้อห้ามใหญ่ข้อห้ามใหญ่ข้อห้ามใหญ่ครับข้อห้ามใหญ่ครับตรงนี้เห็นไหมชัดเจนแล้วท่านผู้ชมนะฮะถามต่อมาเลยฮะพระผู้ชายทรงร่างผู้หญิงพระผู้หญิงทรงร่างผู้ชายได้ไหมในระบบของความเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนจริงๆแล้วนะครับง่ายๆคือความเป็นหยินและหยางนะครับยินและหยางนะอินเอียงท่านผู้ชมก็คือยินก็คือผู้หญิงหยางคือผู้ชายครับก็หมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงผู้ชายเข้าผู้หญิงผู้หญิงเข้าผู้ชายป่ะฮะคือมันจะได้บาลานซ์กันเขาแบ่งไว้คือจริงๆแล้วเขาได้แบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนระหว่างหยินหรือหยางเพื่อสร้างความสมดุลในความเป็นธรรมชาติเพราะแล้วเนี่ยทรงส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้ชายทรงผู้ชายผู้หญิงทรงผู้หญิงใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างที่โกพูดนะท่านผู้ชมถ้าเกิดผมไม่รีบสรุปนะท่านผู้ชมอ๋อหยินและหยางผู้ชายต้องผู้หญิงมาทรงจะได้สมดุลไม่ใช่นะคือผู้ชายทรงผู้ชายผู้หญิงทรงผู้หญิงมันเป็นเรื่องของธาตุเหมือนกันมันเป็นของธาตุเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของธาตุได้ของธาตุโดยเฉพาะแต่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในการคือเราคือพูดง่ายๆมันในโกนี่ยาคือเรื่องที่ได้มาเกิดว่าผู้หญิงได้มาทรงกันเยอะนี้คือเรื่องว่าเราไปดูในละครละครในเรื่องนาจาสิเจ้าแม่กวนอิมพ่อไปดูปุ๊บเห็นผู้หญิงมาเล่นเป็นนาจาใช่ก็เลยมีการประทับตรงจริงๆอ่ะถ้าผู้หญิงเล่นเป็นนาจาน่ะถ้าผู้ชายผมจะดูแขนไปจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องต้องห้ามโดยในความเป็นวัฒนธรรมของคนฮกเกี้ยนอยู่เฉพาะโดยเขาเรียกว่าโดยหลักความเป็นจริงดีกว่าหลักความเป็นจริงหลักที่กำลังพูดถึงเรื่องหยินหยางหลักที่เรากำลังพูดถึงเรื่องครับเรื่องธาตุต่างแต่เราแต่ใครจะประทับทรงอย่างไรนั่นคือส่วนที่ทุกท่านเขามีส่วนของท่านแล้วกันนะฮะคืออยู่ที่ความเชื่อแล้วกันผมพูดอย่างนี้แต่ถ้าว่าในตำราเหล่านี้มันมีข้อห้ามอยู่ในอย่างชัดเจนครับผมครับแล้วมีท่านผู้ชมถามมาคุณเทพบุตรแห่งดวงดาวนะเทพเจ้าองค์ใดบ้างครับที่สามารถนำมาบูชาในบ้านและศาลเอาในบ้านก่อนนะฮะบอกและศาลเจ้านี่อย่าเพิ่งก่อนนะฮะเอาในบ้านก่อนนะฮะมีองค์ในบ้านครับที่เอาแบบไม่ควรดีกว่าเนาะคือถ้าบอกองค์ไหนนำมาบูชาได้เนี่ยเป็นร้อยอ่ะเป็นพันก็ได้แต่ว่าถ้าแบบไม่ควรเลยฮะที่ไม่ควรเลยก็หนึ่งในชุดสำเชงเต่าจ้อสามองค์นั้นเลยสามองค์นั้นข้อห้ามสำเชงมีองค์ไหนบ้างครับก็มีวนซี่เทียนจุนไทเสียงโลกุลเล็งโบ้เทียนจุนไทเสียงไม่ได้เหรอไทยเสียงนี้เขาจะไม่นิยมนะครับผมไหว้อยู่เลยไหว้แต่ไหว้ก็มันอยู่ที่การปฏิบัติผมรักท่านมากเลยนะองค์นี้ก็ผมบูชาป้อยเซียนด้วยนะเพราะท่านเป็นอาจารย์ป้อยเซียนอ่ะใช่คือไทยเสียนไม่ได้เอาง่ายว่า3องค์อ่ะนะที่เป็นรัตที่เต่าที่นั่งอยู่3องค์ที่จะเจอใส่ชุดสีน้ำเงินใส่ชุดสีส้มคือแบบนี้คือโกคือจริงๆที่เขาบอกว่าห้ามนี่
ขากลัวว่าเราไม่สามารถปฏิบัติให้ท่านได้จริงๆแล้วว่าผมถามว่าตอนนี้ผมจะพูดในความว่าเทพแต่ละองค์ที่ประทับทรงอยู่นี่ครับร่างทรงทราบรู้ไหมว่าท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องคุยตรงนี้อีกทีนึงนะฮะบรรดาศักดิ์ของท่านเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องนะฮะอย่างกรณีอย่างไทเสียเนี่ยคือจริงเป็นเจ้าลัทธิเต๋าเลยนะท่านอยู่ชั้นสูงเลยนะท่านอยู่สถิตอยู่ชั้นอรูปพรหมอ่ะอรูปพรหมใช่ครับ4ชั้นไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีตัวตนตัวตนไม่มีกายมีรูปที่บ้านมีในที่ท่านอยู่แล้วมีองค์อื่นมั้ยฮะตอนนี้อย่าง3องค์ละที่อึงเล็งโบ้เทียนจุนใครนะฮะอึงเล็งโบ้เทียนจุนคือองค์ไหนฮะองค์นี้แม้แต่ชื่อก็หวดกลัวก็ไม่กล้าเอ่ยอึงเล็งโบ้เทียนจุนคือท่านนี้คืออาจารย์ใหญ่ของ3องค์นี้อีกที่เขาไม่เคยกล่าวเลยเราไม่เคยได้ยินกันเลยไม่เคยได้ยินครับผมถามว่าตอนนี้ท่านที่ทรงโรเชียนะทรงหรือว่านาจารย์เทพนาจารย์เทพนาท่านองค์นี้เมื่อสำเร็จยศสูงสุดนะครับครับยกซี่เทียนจุนเป็นหนึ่งในเต๋าครับท่านนั่งอยู่ในบัลลังก์หนึ่งในเต๋าหนึ่งในเต๋าเลยนะครับผมก็คือเป็นอาจารย์ของไทเสียเลยแหละเอาง่ายๆไม่ท่านเป็นลูกศิษย์ของไทเสียงเนี่ยแต่แต่ท่านนั่งอยู่หนึ่งในเต๋าตรงนี้ด้วยในบัลลังก์ของความเป็นเต๋าครับผมของความเป็นยิ่งใหญ่ครับแล้วองค์อื่นนี่ฮะมีไหมฮะโอ้เยอะแยะครับที่ไม่ควรที่ไม่ควรเหรอครับที่ไม่ควรก็อย่างจริงๆอย่างเหมือนองค์ท่านพวกเอียมพอโหรพวกนี้ก็คือยมทูตพวกนี้ของพวกยมพบาลตอนนี้กำลังนิยมนะอ๋อไอ้นั่นมันไม่ใช่สายจากปีนังตอนนี้สายจากปีนังนี่เขาจะมาเล่นตัวแปะยี่แปะตัวแปะยี่แปะแล้วก็มีครับมีอะไรนะอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าที่ถือที่ว่าดูแลคลังอยู่อะจงคุยเหรอไม่ใช่จงคุยองค์นึงผมกำลังจะบูชานี่แหละเอาอีกแล้วอาจารย์บอยก็คือจริงๆในกิมยิ่งแปะคือจริงๆในเทพพวกนี้ที่เขาบอกว่าห้ามนี่เพราะพวกนี้มันเป็นประเภทเทพที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวมึงเส้นไหว้กูถูกต้องมึงเส้นไหว้กูได้กินอิ่มกูให้มึงแต่วันใดที่มึงเลิกละไม่ให้กูกินนี่มึงเตรียมตัวเอาไว้โอ้สายนรกเนี่ยนะครับก็คือต้องเส้นไหว้ให้ดีใช่ต้องเกเรค่อนข้างจะเกเรคือค่อนข้างจะเกเรเทคนิคน้อยแต่ถามว่าไหว้ได้ไหมหากเรามีความสามารถที่จะบูชาได้ดูแลปฏิบัติท่านได้ก็ไหว้ได้ครับผมตั้งใจไหว้กิมยิงแปะองค์เดียวแหละผมชอบก็ดูดีนะฮะต่อมาเลยฮะเทพเจ้าจีนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะที่ลงมาประทับทรงเนี่ยเป็นพระระดับชั้นไหนที่เมื่อกี้โกกำลังจะพูดเนี่ยคือโดยมากนี่ควายจีนจะแบ่งเอาไว้เป็น4ช่วง1คือเทพภาคพื้นดินเทพภาคสวรรค์แล้วก็2คือเทพในชั้นพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพในชั้นพรหมแต่โดยมากนี่คืออยู่ในชั้นพูดถ้าพูดเป็นไทยก็อยู่ในชั้นจาตุมกับชั้นล่างสองชั้นล่างอ่ะใช่ครับใช่ก็คือ2ชั้นบนก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าบางอย่างนี่อย่างพระตระกูลฮู้นี่ท่านไม่ได้เป็นเทพอยู่ประจำอยู่บนสวรรค์นะท่านอยู่ประจำอยู่ในที่ต่างๆที่มีพระบัญชาว่าอยู่มีหน้าที่ดูแลทะเลมีหน้าที่ดูเขาภูเขาภูกองอะไรตรงนี้นะครับดูแลหนทางดูแลทิศโดยเฉพาะในตระกูลฮู้นี่ที่เขาบอกว่ามีเป็น365นะในตระกูลฮู้จริงๆนี่มันเป็นเทพที่ว่าปกป้องดูแลชาวบ้านโดยเฉพาะภาคพื้นดินโดยเฉพาะนะจริงๆครับก็คือเป็นเจ้าที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดใช่ครับอย่างเราจะเรียกก็ลุกคเทวดาเทพรักษ์ใช่ครับก็คือจริงๆจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมเราต้องค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆศึกษาเอาถูกไหมฮะแต่อย่าลืมนะฮะบางคนเนี่ยศึกษา Google เยอะเหลือเกินนะฮะ Google เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่า Google เนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดนะฮะเพราะอะไรครับเพราะ Google เกิดจากใครครับมนุษย์ใส่ก็พวกเราเนี่ยแหละเอาไปใส่เข้าไปแล้วใส่ผิดใส่ข้อมูลผิดถูกไหมฮะแล้วตรงนี้ต้องมีวิจารณญาณนิดนึงแล้วก็สำคัญเลยคือต้องคุยอ่ะถึงจะรู้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วตรงนี้เขามีคนถามมาเขาบอกว่าตอนพระเข้าทรงเนี่ยพูดภาษาอะไรครับจริงๆแล้วในวัฒนธรรมนี้คือวัฒนธรรมจริงๆที่เกิดขึ้นในเรื่องไสยเวทจริงๆนะครับคือของวัฒนธรรมคนฮกเกี้ยนคนฮกเกี้ยนภาษาจีน
ภาษาจีนที่ใช้จึงเป็นภาษาฮกเกี้ยนโดยเฉพาะบทอัญเชิญเทพเจ้าต่างๆมันเป็นของฮกเกี้ยนของจีนคุณจะไปพูดไตจิ๋วไม่ได้คุณจะพูดให้หลำไม่ได้แต่ถ้าคุณประทับทรงในเทพของชาวให้หลำครับผมนะครับเทพของชาวให้หลำครับผมเทพของชาวให้หลำก็อย่างเช่นว่าคุณไปทรงองค์อะไรก็แล้วแต่ในให้หลำไทหวาครับคุณต้องพูดให้หลำแต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีองค์ใดที่ประทับทรงและพูดให้หลำได้น้อยน้อยคืออีกเรื่องนึงที่คุณลูกกำลังจะบอกเรานะฮะง่ายๆเลยก็คือว่าการทรงเนี่ยเวลาเราไปฟังแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาอีกทีนึงใช่ว่าเขาทรงเนี่ยเขาพูดภาษาอะไรยังไงใช่ครับอย่างเช่นสมมุตินะฮะทรงเทพฮกเกี้ยนและอยู่พูดภาษาฝรั่งเศสมันก็ไม่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าพูดฮกเกี้ยนแล้วจะมาแปลฝรั่งเศสเราฟังไม่แปลกใช่ถูกไหมฮะอย่างรู้สึกภาษาพื้นต้องมาก่อนคือในสมัยก่อนนี่มันมีอยู่เทพองค์หนึ่งนะเขาได้รับว่าเป็นราชทูตแห่งสวรรค์นั่นคือองค์บกเชียหวนสุยครับองค์นี้เป็นเทพที่สามารถพูดได้เป็น10ภาษาเขาเป็นทูตอ่ะต้องเป็นทูตครับแล้วองค์นี้ถ้าประทับทรงไกลแล้วพูดไม่ได้อ่ะเขาไม่ใช่เห็นไหมคือมันเป็นข้อกำหนดอยู่แล้วเราต้องศึกษาประวัติท่านด้วยอ่ะถูกไหมฮะประวัติเทพเป็นอย่างนี้เพราะแล้วเวลาที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามีมาประทับทรงเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นประวัติอ่ะมันไม่พ้นประวัติก็ต้องสืบสืบประวัติที่จะบอกว่าร่างทรงหลายคนประเภทที่สมมติมโนนะผมพูดเล่นๆนะถ้าประเภทพวกมโนเนี่ยคุณไปสืบสอดูก่อนแล้วคุณฝึกให้ดีก่อนที่จะมาโชว์ออฟถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าแบบของจริงนะฮะไม่ต้องสืบสับเลยแล้วฮะท่านมาเองแต่ไม่ท่านมาเองครับก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยเวลาร่างทรงเวลาท่านทรงเนี่ยหนึ่งเลยภาษาของท่านเนี่ยท่านก็ต้องพูดของท่านก่อนใช่ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นน่ะท่านจะแปลเป็นไทยเป็นฝรั่งเศสก็เรื่องของท่านเรื่องของท่านเพราะว่าอะไรเพราะท่านก็อยากจะให้เราเป็นลูกหลานจะได้สื่อสารท่านถูกถูกไหมฮะอย่าลืมนะว่าโอเคเวลาทรงฮกเกี้ยนจริงๆนะฮะลูกหลานฮกเกี้ยนก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องทุกคนนะไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะสมัยนี้ไม่ค่อยพูดแล้วแต่บางครั้งใช่ไหมครูคือต้องพูดภาษาจีนในขณะที่เรามีวัดซูนี่หรือวัดกัวนี่เราต้องพูดภาษาจีนแต่เมื่อเราจะทำพิธีในการที่ว่าจะมาพูดเป็นภาษาไทยนี่มันมีพิธีครับเปิดโอนหรือเปล่าฮะเปิดครับเปิดปากใหม่เห็นไหมฮะเปิดปากใหม่โดยว่าขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยครับคือบางองค์ร่างทรงบางองค์เนี่ยเพิ่งลงมาใหม่ก็ยังไม่พูดภาษาไทยไม่พูดโดยเด็ดขาดนอกจากว่าตัวฮวดกั้วหรือฮวดซู่เนี่ยทำพิธีใช่ครับก็เพื่อที่จะให้พูดในเรื่องของภาษาปกติพวกเราได้แล้วอย่างน้อยนี่ในสมัยก่อนนี่ถ้าประทับทรงนี่อย่างน้อย3ปีที่ผมบอกว่าถึงจะกว่าจะกว่าจะมาเขาเรียกว่ารวมตัวกันได้อ่ะกว่าจะออกมาพูดได้จะออกมาทำพิธีคุณไปทำพิธีกรรมก็ฮวดซู่ก็ให้คุณร่วมพิธีกรรมแต่คุณจะไม่พูดไม่อะไรเลยใดๆทั้งสิ้นอ๋อบางทีบางองค์เรียกเป็นทรงใหม่ใช่ก็ทรงใหม่ปุ๊บจริงๆแล้วเหมือนกับว่ายังไม่ประทับเต็มที่ใช่แต่คำว่าเต็มที่นี่ก็ไม่ใช่ 100% นะท่านผู้ชมนะฮะเต็มที่ไงก็แค่อย่างที่โกกำลังพูดก็คือว่าไม่เกิน 50% ใช่ถูกไหมฮะร้านที่2คือเหมือนกับท่านก็ต้องลงมาศึกษามนุษย์เราเหมือนกันนะใช่ถูกบางองค์นะฮะใช่เสร็จแล้วพอทำพิธีมันเหมือนกับว่าขอจูนกันติดละตอนนี้นะฮะต้องทำพิธีเปิดปากใช่ไหมหรือให้ท่านขออนุญาตให้ท่านเนี่ยพูดภาษาไทยของเราได้ใช่ครับคือมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งเยอะนะฮะอย่างกรณีอย่างพิธีเชิญพระเนี่ยเข้าทรงเนี่ยมีไหมครับที่เชิญเท่าไหร่ก็ไม่ลงมีครับโดยเฉพาะเทพบางองค์อ่ะทรงยากมากที่สุดนั่นคือใครรู้ไหมครับโลเชียนาจาเนี่ยท่านผู้ชมเพราะท่านลืมๆอยู่เพราะท่านมีหน้าที่สำคัญเฝ้าประตูสวรรค์คือใครจะเข้าไปหาองค์หยกอ๋องนี่หรือองค์เฮกเซียนองค์เต้ต้องผ่านเขาแล้วเขาจะเปิดประตูแต่ละครั้งนี่เขาต้องตรวจตาอย่างผมถามเหมือนกับในปัจจุบันเราจะเข้าเฝ้ากษัตริย์นี่ครับเรากว่าจะเข้าไปถึงนี่ต้องติดภารกิจอะไรทุกอย่างเลยครับต้องตรวจทุกอย่างเลยครับก็คือการกระโดดเชียร์คือนาจาเนี่ยเป็นผู้เฝ้าประตูสวรรค์เสร็จแล้วเกิดจะเชิญทรงเนี่ยค่อนข้างจะยากล่ะยากเลยครับครับคือบางองค์เนี่ยแล้วเวลาถ้าเกิดไม่ทรงสมมุตินะฮะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดสมมุตินะฮะแล้วมีคนทรงอยู่แค่คนเดียวก็กลัวคนสู้มาพร้อมหมดละนะฮะแต่องค์ไม่ประทับเนี่ยเราจะทำไงดีฮะก็ต้องสอบถามว่ามาคนนั้นเป็นอย่างไรครับผมจะเล่าให้ฟังนะในเคสนี้เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าเหนียงคงนะครับผมยังเรียนเป็นวัดซู้อยู่กับอาจารย์ตอนนั้นกำลังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนักศึกษาอยู่เลยกำลังเรียนอยู่
แล้วพอดีมันมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งเป็นร่างทรงของเทพตั๋วชิงคุณเทพฐานเอกนะครับเสร็จแล้วนะเขาไปหลอกคุณแม่เขาว่าเขาต้องยาขาดกับเมียเขาเพื่อเขาจะไปเอาผู้หญิงคนใหม่เขาไปหลอกอยู่แม่เขาอยู่หลายครั้งจนแม่เขาก็ได้มาสอบถามอาจารย์ผมว่าจะทำอย่างไรอาจารย์ผมว่าอย่างนั้นก็เราอัญเชิญเทพเจ้ามาคุยปรึกษากันดูที่ว่าจะยังไงต่อเสร็จแล้วก็ทำการพิธีก็นัดกันมาว่าวันนี้จะมาทำการอัญเชิญครับเขาอาจารย์ผมแล้วก็ในบรรดาที่ว่าเป็นวัดซู้ในสมัยนั้นก็เอามาเชิญกันสิมาช่วยกันช่วยกันเชิญตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปยันเที่ยงคืนเทพยังไม่ลง5 ชั่วโมงอาจารย์ผมนี่คนเชิญก็เหนื่อยแล้วอาจารย์ผมนี่เกิดความโมโหมากก็เขี่ยงตำรามั่งบอกว่าอะไรว่ามึงโกหกหลอกลวงเข้าใจแต่ผมนี่ผมเริ่มไม่เชื่อตำราตัวเองเลยไม่ใช่เชื่อแต่ผมว่ามันต้องมีสาเหตุทำไมคนคนนี้ไม่ลงคือไอ้คนคนนี้แปลว่ามันต้องไม่บริสุทธิ์ละไม่ใช่ว่าคือว่าทำไมเทพไม่ลงผมจึงเรียกผมบอกว่าอาจารย์เออหยุดก่อนนะเดี๋ยวค่อยสอบถามพระผมก็ไปเชิญพระอีกองค์นึงมาสอบถามพระอีกองค์บอกว่ามันใส่ของสกปรกไว้อยู่ข้างในหนึ่งคือมันใส่พูดง่ายๆว่าคือมันเอากางเกงในแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็มีประจำเดือนเอามาใส่ไว้เอาก็ผมก็บอกว่าอย่างนั้นคือมันรู้ตัวมันจะกันอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็เลยเกิดว่าเอาอย่างนี้ก็อย่างนั้นก็ให้มันทำน้ำให้พระทำน้ำมนต์แล้วไปอาบแล้วเปลี่ยนชุดใหม่มาเชื่อไหมไม่ถึง5 นาทีเทพประทับลงครับพอประทับทรงเทพว่าอย่างไรรู้ไหมแทงตัวเองก่อนเลยไหมไม่แทงครับตั้งนิ้วไว้บนโต๊ะเลยนะนิ้วนี้นิ้วชี้นี่แล้วก็บอกว่าครั้งที่หนึ่งแกอภัยเอาถือกระบี่แล้วก็ฟันลงบนขอบโต๊ะเอาไม่ให้ไม่โดนนิ้วก่อนครั้งที่สองแกอภัยก็ยังลงอยู่บนโต๊ะแต่ครั้งที่สามแกตั้งนิ้วบนโต๊ะแล้วก็ตัดขาด2 ท่อนเลยแล้วไปขาดจริงๆเลยขาดจริงๆแล้วยังมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันนี้โอ้โหน่ากลัวนะคือจริงๆบอกว่านั่นครับนั่นคือเทพเจ้าคือต้องเข้าใจนะผู้ชมนะว่า1เลยเนี่ยจะไปเอาเมียใหม่เนี่ยมันก็ไม่ถูก2โกหกแม่เนี่ยสำคัญเลยและที่สำคัญเลยมั้ยฮะเอากางเกงในที่มีเลือดเนี่ยประจำเดือนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคือเขากลัวเขารู้ตัวไงเขากลัวองค์จะมาประทับถูกมั้ยฮะเนี่ยผิดผมว่าละผิดครั้ง2 3เนี่ยอันนี้ก็ผิด3 อย่างด้วยซ้ำนะฮะนั่นเลยครั้งที่3ตัดนิ้วขาดแล้วเขาแล้วก็ท่านประทับสุขออกไปออกเลยออกเลยแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นเลือดไม่ออกแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องเอาไปต่อนะนิ้วนี้แกจะให้มันด้วนอยู่อย่างนี้นะให้เหลือคนแค่คน9 นิ้วสุดท้ายเขาพาไปโรงพยาบาลนิ้วดันไปตกในรูท่อหาไม่เจอยังไงก็ไม่ได้ต่อน่าผลสุดท้ายนี่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นเพื่อนรุ่นน้องนี่คือเรื่องจริงไม่ต้องไปถามหาใครนะเอาเป็นว่าผิดกับใครนะฮะคนอาจจะไม่รู้แต่เทพเจ้ารู้นะเพราะแล้วเนี่ยเราอยากโกหกเทพเจ้าเลยถูกไหมฮะทำความดีกันเถอะนะครับอาจารย์ผมบอกไว้เลยนะครับคุณจะเป็นร่างทรงคุณจะเป็นวัดซู้คุณจะเป็นวัดกัวก็แล้วแต่อย่าคิดว่าไม่มีใครมองเรานะครับตอนนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เทพเจ้านั่งมองเราอยู่ทุกอย่างนะผู้ชมจริงๆจริงๆบอกว่าแล้วจริงเทพเจ้าอาจจะไม่ได้มองหรอกฮะบริวารท่านเนี่ยเป็นคนจดบันทึกอยู่และท่านยังบอกเลยนะว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาแล้วนะมันกินหมดไม่เหลือคนนกเกี้ยนบอกว่าเกียร์สองเท้ามันกินหมดเลยครับกินข้าวตัวหมดเลยในเรื่องเหล่านี้คือจะบอกว่าตอนนี้เหมือนใครเองก็แล้วแต่เนี่ยก็หกหลอกลวงไงนะฮะใช่ครับช่วงที่ดวงคุณกำลังดีคุณกำลังสวยบุญเก่าอยู่ถูกไหมฮะมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกถูกไหมแต่วันนึงมันหมดไปถูกไหมเขาหมดไปปุ๊บตอนนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่มันจะกลับมาคุณเนี่ยมันระดมเลยใช่ครับมันระดมทีเดียวเลยครับแล้วเวลาทรงเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมบ้างคนทรงนะฮะคนทรงก็1ในคนทรงนี้เราความประกอบในพิธีกรรมนี้1คือ1ต้องมีความสะอาด2ก่อนที่ประทับทรงคือมันมีบทคาถาอยู่แล้วนะครับในตำรา1คือบทล้างปากล้างกายล้างใจก่อนที่เข้าประทับทรงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่จะเป็นร่างทรงต้องเรียนรู้2คือการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พื่อลงมาประทับทรงเราเข้าใจในสิ่งนี้คือต้องเชิญเองเป็นน่ะไม่ใช่เชิญเองมันเป็นบทล้างเมื่อล้างปากล้างตัวล้างใจเสร็จแล้วล้างกายเสร็จแล้วเราต้องอธิษฐานจิตหน้ากระถางทูบท่านแล้วก็ไล่บทคาถานี้ครับผมเพื่อเป็นการอาราธนาว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ซึ่งเป็นร่างทรงของเทพองค์นี้ขออัญเชิญมาประทับทรงเพื่อมาช่วยเหลือลูกหลานในด้านพิธีกรรมอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้หมดแล้วในส่วนนี้หมดแล้วมีอยู่ในตำราทั้งหมดครับก็คือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรับการถ่ายทอดกันมาท่านผู้ชมใช่ครับนะก็คือตัวโกเนี่ยหรือตัวครูท่านเนี่ยก็คือได้รับการถ่ายทอดมาว่ามันต้องทำสเต็ป1 2 3 4อย่างนี้พอเป็นสเต็ปอย่างนี้ปุ๊บนะฮะร่างทรงต้องทำอย่างนี้ถูกไหมฮะไม่ใช่แค่วดกลัววดสู้ถูกไหมฮะตัวร่างทรงเองเขาก็ต้องมีสเต็ปของเขาใช่ครับถูกไหมอย่างน้อยสุดล้างปากล้างใจแล้วก็ล้างตัวถูกไหมฮะด้วยคาถาใช่ไหมฮะไม่ใช่เอาน้ำมาล้างนะท่านผู้ชมนะต้องมีคาถาล้างนะฮะพอคาถาล้างเสร็จปุ๊บถึงจะเป็นคาถาอัญเชิญหรือบอกกล่าวองค์เทพที่จะมาขอให้ท่านเนี่ยมาประทับร่างทรงอยู่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับใช่ครับผมดูเนี่ยมีแบบแผนมีขั้นตอนมีสเต็ปหมดเลยมันเป็นขั้นแผนมันมีแบบขั้นตอนทั้งหมดเลยแต่ในปัจจุบันนี้เราหาดูยากครับเพราะว่าเรามัวแต่ไปค้นคิดมาจากอาจารย์ Googleเลยกลายเป็นเน้นชุดเน้นชุดจริงๆในสมัยก่อนเรื่องชุดนี้ก็เขาไม่ให้ใส่นะต้องไม่มีใช่ไหมมีเฉพาะเยี่ยมตัวเอียตัวเอียมตัวบนตัวเดียวผมถามว่าในปัจจุบันนี้อย่างองค์นาจารย์ใส่ชุดมังกร9ตัวนี่นั่งบัลลังก์เก้าอี้มังกร9ตัวผมถามว่ามังกรนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรนี่แหละนี่เลยมังกรนี่คุณเป็นแค่เหมือนองค์นี่คุณจะใส่ได้กี่ตัวนี่9ตัวเลยนะ9ตัวนี่ดูง่ายๆนะครับดูผมจะให้ดูเทพองค์นี้นะครับครับเดี๋ยวอยากให้กล้องนิดนึงฮะนี่ครับดูนะครับเทพมีมังกรเลยเทพองค์นี้คือองค์ไม่เป็นไรเทพองค์นี้คือคายเกียงคายบันเต็กสุนองครับแต่ไม่สามารถที่จะใช้มังกรได้นะครับดูนะครับครับผมไม่มีมังกรนะท่านผู้ชมครับแล้วมาดูในองค์นี้ครับนี่คือลีหู้อองเหียนะครับดูนะครับดูในเสื้อของท่านนะครับท่านก็ไม่มีมังกรนะครับนะครับสัญลักษณ์นอกจากนั่งเก้าอี้มังกรได้อย่างเดียวแล้วก็มีแค่ดาบมังกรใช่ครับแต่ว่าชุดไม่มีมังกรนะครับนี่จึงมองให้เห็นว่าเทพแต่ละองค์นั้นไม่สามารถที่จะใช้มังกรได้ทุกองค์ครับผมคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนทรงเองอ่ะหรือพวกเราเองเอาพวกเราแล้วกันนะฮะใช่มโนเราก็มโนว่าโอ้โหครูบาอาจารย์เราร่างแบบเขาเรียกศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยจะต้องสูงเราก็พยายามทำอะไรที่เขาเรียกว่าให้กับท่านอ่ะนะฮะแล้วบางท่านนี่บางท่านนี่ไปสั่งปักมาใส่ต้อตัวเองนะใช้มังกร5เล็บแบบนี้5เล็บห้องเตอันนี้ต้องฟังกันต่อท่านผู้ชมนะครับว่าอย่างกรณีมังกรเนี่ยเขาแบ่งเป็นสเต็ปแบ่งเป็นชั้นกลางนะฮะมังกรเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่นะฮะ3เล็บถูกไหมฮะ3เล็บ4เล็บ5เล็บมี3นิ้ว4นิ้วแล้วก็5นิ้วพูดง่ายๆนะฮะครับ3เล็บหรือ3นิ้วเนี่ยสำหรับใครครับ3เล็บหรือ3นิ้วนี้คือเป็นของสัญลักษณ์ของพวกเทพสะควายกินหินต่างๆที่ได้รับพระราชทาน อย่างเช่นชื่อจอซัวมังกรสี่สามเล็บสามเล็บนะฮะแต่ถ้าเป็นจอมพลเป็นแม่ทัพนี้ให้ห้าเล็บสี่เล็บครับผมแต่ถ้าเป็นยศของกษัตริย์ครับหรือว่าราชาธิราชนี้พวกนี้จะห้าเล็บแค่เล็บครับอย่างเหมือนว่าโปเซงไตเตนี่ท่านสามารถได้เพราะคำว่าไตเตนี่เทียบเท่ากษัตริย์ไตเตนะท่านผู้ชมถ้าเกิดฟังแล้วจะได้รู้กันไตเตนี่เทียบเท่ากษัตริย์แต่ถ้าเป็นซองเตนี่เขาบอกว่าจอมจักรพรรดิก็ใหญ่เข้าไปอีกครับแต่เหมือนของกิวองนี่เขาเรียกว่าไตเตแต่เขายกให้ท่านเป็นราชาธิราชทั้ง9ครับใหญ่อ่ะใหญ่กว่าทั้งหมดอ่ะใหญ่กว่าทั้งมวลเป็นราชาธิราชเลยครับผมคือบางทียกยศจริงๆอ่ะแค่นี้แต่เขาสรรเสริญให้ใหญ่กว่านั้นได้ใช่ครับถูกไหมฮะสถาปนาขึ้นครับก็อย่างเหมือนที่ผมบอกว่าเรื่องของเซียนจ่ายตรงชื่อครับองค์นี้มีอาจารย์ถึง53ท่านอ่ะ53อาจารย์เลยนะครับแต่53อาจารย์นี้ไม่ให้เซียนจ่ายตรงชื่อเรียกว่าอาจารย์ขอเป็นแค่เพื่อนสหธรรมิกกันเท่านั้นเองเพราะคนนี้เก่งสุดๆ
เขาสเต็ปสูงอะเอาสเต็ปมันสูงคือเรียนไปศึกษามาจากที่ใดในใช้เวลาเพียงนิดเดียวศึกษาจนจบจนสามารถมีอาจารย์ถึง53ท่านท่านสุดท้ายคือพระโพธิสัตว์กวนอิมต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมนะการเรียนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรียนกันแป๊บๆนะถูกไหมฮะแล้วสามารถมีถึง53อาจารย์เนี่ยคือไม่ได้อยู่แบบมหาลัยนะเหมือนเราเนี่ยอยู่มหาลัยถูกไหมฮะผ่านรู้เกี่ยอาจารย์แต่ไม่ใช่อ่ะเพราะแต่ละหลักสูตรของการเรียนของเทพสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นปีๆแบบผมพูดปีๆเลยนะฮะมันไม่ใช่แบบเรียนกันหลักสูตร3เดือนจบไม่ใช่นะใช่ครับครับผมแล้วอย่างของเซียนจ่ายเนี่ยเห็นไหมฮะมีถึง53นั่นแหละแล้วมาปัจจุบันพอลงประทับทรงเที่ยวกินน้ำแดงพระองค์นี้เป็นคนที่มีธรรมะสูงสุดเลยอ่ะโอ้โหบางทีอาจจะชอบก็ได้แล้วโดยเฉพาะบอกว่าเทพฝ่ายจีนนี่ไม่กินเนื้องัวนี่ลองถามดิครับว่าเยลลี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีโป้อะไรต่างๆทำมาจากอะไรพอหันกินผักหันกินเจนี่ถือกันเกลื่อนตลาดปีโป้ถือปีโป้ทั้งแพทั้งนั้นแต่ถามว่ามันทำจากอะไรมันทำจากอะไรมันไม่ใช่ทำจากทองเอ๋เลยนะไอ้ถั่วเหลืองนะครับผมจริงๆแล้วมันทำจากไขกระดูกของงัวถูกแล้วเมื่อเราเอามาใช้นี่เราต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยครับนะฮะเรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ว่าพอผมพูดเขาบอกว่าเป็นเรื่องตลกผมว่าอย่างนั้นคุณลองไปค้นดูสิจริงหรือบอกเป็นเรื่องตลกคุณก็หัวเราะไปเราไม่ว่าอะไรคือจะบอกอย่างนี้นะฮะคุณรู้ครับจริงๆนะผมเดี๋ยวนี้ผมอยู่เงี้ยผมเฉยนะฮะแค่บอกตลกก็ไม่เป็นไรตลกไม่ต้องฟังคือคุณไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมฮะคือในส่วนหนึ่งนะฮะคุณรู้ศิลาครับบางทีเนี่ยคนถ้าไม่อยากจะรู้คุณไปท้ายให้ตายเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ครับปล่อยให้เขาอยู่อย่างเขาอะไรดีละนะถ้าผมถามนี่ไงโกศึกษามาในเรื่องนี้โกเคยได้ยินไหมนำให้พระโพธิสัตว์กวนอิมนำให้ไม่เคยได้ยินฮะจริงๆแล้วผมถามว่าคุณสถาปนาเทพมาเท่าไหร่เพราะนำให้อันเป็นทะเลตอนใต้ที่ว่าที่เกาะหนึ่งที่ว่าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมไปติดเกาะไปศึกษาธรรมศึกษาธรรมติดเกาะบางทีเราเรียกติดเกาะไปศึกษาธรรมอยู่ในเกาะนั้นทะเลนำให้แล้วเอามาเป็นบอกว่าตอนนี้เขาลงองค์นำให้แล้วลงอะไรลงเมี่ยวซ่านโพธิสัตว์เป็นตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าแม่กุฎีมาเป็นแม่ซ่านภาพยนตร์คือได้ไปดึงมาจากนวนิยายหรือภาพยนตร์คือจริงๆอย่างที่บอกบางทีนะอันนี้ผมพูดจริงนะฮะบางทีเนี่ยที่ทรงเนี่ยไม่ใช่ทรงเจ้าเราพูดก่อนนี้นะฮะการทรงเนี่ยอย่างน้อยมันมี2แบบนะพี่ศิลานะฮะทรงจริงทรงปลอมถูกไหมฮะทรงจริงก็คือจริงกันไปไม่ต้องพูดถึงแต่มันมีจริงปลอมอีกอันนึงจริงปลอมกันเลยไหมฮะคือทรงจริงแต่ว่าไม่ใช่องค์นั้น อย่างเช่นทรงผีแล้วมาโขกว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้มันเป็นได้สมนี่จริงแต่ปลอมนะเป็นได้เพราะว่าอาจารย์ผมบอกว่าสัมภเวสีที่ประทับทรงเรานี้นะสุดยอดนะเทพเจ้าทำอะไรได้มันทำได้หมดทุกอย่างคือมีอาจารย์ท่านนึงอ่ะท่านเคยใช้สมาธิดูท่านบอกว่าเวลาคนจะทรงเนี่ยเขาบอกสนุกมากเลยสัมภเวสีมันแย่งกันเข้าน่ะคือทรงปลอมนะแล้วพอเข้าปุ๊บก็จะบอกว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้ใช่เพราะผมถามคำนึงเลยสมมตินะว่าผีนายแดงเข้ามาทรงแล้วอยู่ๆนายแดงบอกเนี่ยค่ะคือนายแดงคนจะไหว้ไหมไม่ไหว้คนไม่ไหว้เพราะใครนายแดงมาจากไหนถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกเป็นองค์นู้นองค์นี้คนเชื่อทันทีใช่ไหมครับมันก็ธรรมดาน่ะเพราะพวกนี้มันต้องการเครื่องเส้นไหว้ถูกแล้วต้องการจริงๆพวกนี้ก็อยากจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างบุญเหมือนกันนะเรามองในแง่ดีก่อนถูกไหมฮะแค่ต้องการเครื่องเส้นไหว้ก็คืออาจจะอยากจะกินหิวถูกไหมฮะแต่บางผีบางตัวก็อยากจะมีบุญและอย่างที่คุณรู้พูดนี่แค่ก็ได้ยินมาเขาบอกว่าผีบางตัวมันก็เก่งนะดูหมอเก่งก็เป็นโอ้ยพอลงปุ๊บก็สามารถรู้นู่นรู้นี่รู้หมดผีบางตัวก็ตาทิพย์นะมันก็รู้ว่าบ้านเรามีอะไรบ้างก็ตอบถูกหมดผีบางตัวก็มีอิทธิฤทธิ์บางอย่างถูกไหมฮะต้องเข้าใจนะคำว่าทรงตอนนี้ใหญ่นะฮะมันมีทรงจริงจริงๆทรงจริงปลอมนะก็คือทรงจริงแต่ผีปลอมก็มาอยู่แล้วก็ทรงปลอมเลยก็คือไม่มีอะไรหรอกมโนเอาซะงั้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สติถูกไหมฮะอันที่สองคือเวลาคุณดูแล้วเนี่ยคุณมีสติคุณดูด้วยตาเนื้อเนี่ยคุณจะรู้ทันทีและที่สำคัญเลยนะครับศึกษาครับศึกษาก่อนเลยว่าองค์แต่ละองค์เนี่ยประวัติท่านมาอย่างไรใช่ครับแล้วเวลาศึกษาเนี่ยโอเคคุณเข้า Google นะคุณเข้าไปก่อนเถอะอาจจะเป็นแนวก่อนแต่คุณอย่าใช้อาการ Google อย่างเดียวใช่ครับคุณ Google แล้วคุณก็ต้องคุยคนนู้นคนนี้นะฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะว่าเขาจะมองว่าคุณเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเหรอถูกไหมฮะมันไม่จำเป็นอ่ะถูกไหมฮะอย่างที่ผมบอกนะผมก็ลูกจีนคนนึงนะฮะแต่ผมคุยกับโกนี่นะฮะหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ใช่รู้นะ
ถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปคุกคลีนี่โกใช่ไหมฮะอย่างโกนี่สมมตินะโกอยู่กับในเรื่องของอย่างนี้เนี่ยโกก็ต้องรู้ถูกไหมฮะลองโกมาคุกคลีเรื่องไม่คุกคลีเรื่องอื่นดิมาถามผมก็อาจจะรู้เยอะกว่ามันต้องบอกว่าทางใครทางมันใช่ไหมฮะตรงนี้ท่านผู้ชมเหมือนกันสติครับวิจารณญาณเราสามารถที่จะแยกแยะได้ทรงจริงทรงปลอมวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรามานำเสนอวันนี้โกใช่ไหมฮะเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าไสยศาสตร์พกเยี่ยนมีจริงมีจริงมีจริงแล้วก็ได้รับรองจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังได้รับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องว่าประเพณีกินผักของชาวใต้ประกาศไว้ในกิจจานุเบกขาอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงผมจึงเชื่อว่าความเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนฮกเกี้ยนไม่ใช่เป็นการหลอกลวงใครเพราะกระทรวงวัฒนธรรมรับรองกระทรวงมหาดไทยต้องรับรองครับมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าวิถีชีวิตเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตใช่ครับเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยครับก็คือเขารับรองกันแล้วส่วนนึงครับและอย่างนึงที่กำลังบอกว่าอย่างที่ตัวโกตอนนี้นะฮะกำลังจัดตั้งสมาคมใช่ครับแล้วถ้าเกิดลูกหลานชาวฮกเกี้ยนทั่วประเทศเนี่ยฮะผมพูดถึงฮกเกี้ยนก่อนแต่จริงๆทุกคนทุกคนครับสามารถที่จะร่วมในเรื่องของการก่อตั้งตรงนี้ได้นี่นะฮะจะต้องติดต่อกับโกยังไงบ้างครับเข้าไปในเพจกลุ่มสมาคมเทียนฮกเทียนเหลงได้เลยนะครับฮกเทียนเหลงนะครับฮกเทียนเหลงอยู่ใน Facebook ใช่ไหมครับอยู่ใน Facebook สะกดฮอนฮูกอไก่สะเอทอทหารสะอียอยักษ์นอหนูแล้วก็สะเอหอหีบหอหีบลอลิงงองูครับฮกเทียนเหลงนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเข้าไปศึกษาดูก่อนก็ได้นะฮะหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้นะฮะเพราะตรงนี้เป็นการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวฮกเกี้ยนที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีการสืบสานวัฒนธรรมในเรื่องของการประทับทรงก็ดีหรือการทำพิธีกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานของพวกเราทุกคนแหละใช่คือรากของเราอ่ะเอาง่ายๆนะฮะเราพยายามที่จะทำนุบำรุงรากของเราให้เข้มให้แข็งแรงวันหนึ่งต้นไม้คือพวกเราเนี่ยก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกันหลายๆคนเนี่ยรากตัวเองดีแท้ๆยังมาบั่นทอนตัวเองนะฮะเราต้องรักษารากของเราใช่ครับนะครับผมแต่จุดนี้เนี่ยคุณก็เข้าไปในกลุ่มของฮกเทียนเหลงก่อนถูกไหมฮะก็คือในแฟนเพจใช่ไหมฮะครับคุณไปดูก่อนไม่ต้องรีบเชื่อนะฮะไปดูว่าเขาปฏิบัติยังไงบ้างต้องศึกษาเข้าไปศึกษาได้นะครับเพราะในนั้นจะผมจะมีการสอนให้เรียนรู้อยู่ในกลุ่มตำราไสยเวทเทคเตลบันสินนี่เข้าไปขอเข้าไปอยู่ในกลุ่มเลยในกลุ่มนั้นจะมีสมาชิกทั่วไปแล้วก็คือผมจะมีการไลฟ์สดในการพูดคุยกันทุกคืนก็คือตัวครูเนี่ยก็เหมือนกับเอาพูดง่ายๆก็คือให้ความรู้เรื่อยๆเป็นแบบคุณตักตวงได้ขนาดไหนคุณก็ตักตวงไปแต่ส่วนคนไหนที่เขาเรียกว่ามองแล้วจะมาเป็นทวดสู้ได้ที่ดีได้สมมุตินะฮะหรืออยากจะมาเป็นทวดสู้สมมุตินะฮะลองคุยกันดูตัวนี้เพราะจริงๆของพวกนี้มันต้องมีความอยากด้วยนะโกใช่ตัวนะฮะถ้าไม่มีความอยากสมมุตินะฮะมันก็ทำไม่มีความสุขอ่ะใช่ครับนะฮะอันที่สองคือคนที่เป็นพุทธกลัวเนี่ยอันนี้ต้องอีกสเต็ปหนึ่งถูกไหมฮะก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามองแล้วว่าหรือทางครุนะฮะหรือทางโกเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยคนนี้มีแววหรือคนนี้มองแล้วโอ้มันใช่อ่ะเพราะจริงๆพุทธกลัวก็เกิดจากการเป็นพุทธสู้มาก่อนใช่ครับใช่ไหมฮะก็คุณทำเนี่ยอยู่ในส่วนพุทธสู้ปุ๊บคุณก็ทำไปสเต็ปหนึ่งปุ๊บเขาเริ่มเห็นแล้วว่าคุณมีแววครับแล้วพอคุณมีแววปุ๊บมาศึกษาต่อก็ได้นี่ถูกไหมครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะโกว่าโกจะมารอบ3อีกไหมฮะเนี่ย ผมถามจริงๆจริงๆแล้วแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมนะว่ามันมีอีกเยอะเลยนะยังมีอีกเยอะที่บนนี้ผมยังไม่ได้คุยนะนะคือธงเนี่ยธง5สีเนี่ยคือจะบอกท่านผู้ชมว่าตัวครูหลายๆท่านนะที่มารายการเราเนี่ยคุยกันนะฮะ100นาทีก็เอาไม่อยู่ครับนะอย่างโกเนี่ยเคยมากับเราครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมฮะครั้งนี้ก็มาอีกแล้วครั้งนี้เห็นไหมว่าเนื้อหาก็คนละเรื่องกันอีกใช่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆศึกษากันใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้บางคนบอกโอ้ให้มันจบภายใน100นาทีได้ไหมยากครับตัวโกเองเนี่ยกว่าโกจะศึกษามาได้นะฮะนี่ตำราไม่น้อยนะครับตำราที่เห็นมีเฉพาะตำราวู้นี้14เล่มและตำราในเรื่องสยเวทต่างๆนี้อีกประมาณ9เล่มนะฮะที่รวบรวมไว้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่าเขาจัดระเบียบหมดแล้ว คุณคิดดูก่อนที่โกจะจัดระเบียบนี้ได้นะฮะโกก็ต้องเอาแบบมารวมๆกันก่อนแล้วถึงจะมาค่อยๆจัดแบ่งหมดหมู่กันใช่ครับนั้นตรงจุดนี้ผมบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นการปริวัติครับผมบอกได้ว่าท่านผู้ชมครับ
ดูรายการเราเนี่ยความรู้เต็มๆท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าแชร์แฟนเพจเราไปแล้วแล้วก็มีการทายไปแล้วว่าอาจารย์บอยชอบอะไรบ้าง ผมบอกเลยว่ารายการเราใจดีครับให้ทุกคนที่ตอบมานะฮะไม่ว่าจะชอบชาเขียวชอบอะไรก็แล้วนะให้หมดแล้วครับนะครับเดี๋ยวหลังจบรายการนะฮะให้เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็บอกมาในอินบ็อกซ์นะคนที่ตอบนะฮะคนที่เพิ่งตอบนี่ไม่ได้แล้วนะฮะและส่วนคนที่สนชอบเหรียญอย่างนี้นะฮะเตรียมตัวได้เลยครับเราครบรอบ1ปีของเราแล้วนะฮะเราก็จะพยายามที่จะมีสิ่งดีๆเนี่ยมาตอบแทนท่านผู้ชมนะฮะนิดเดียวท่านผู้ชมนะฮะผมขออีกเดียวเลยช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์แฟนเพจสัทธาคมแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูหมอฟรีนะฮะทุกวันอังคารนะฮะประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยผมจะไลฟ์สดในเรื่องของการดูหมอฟรีผ่านทาง DSI Radio นะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมอาจจะเชิญพี่ศิระเนี่ยไปทำอะไรก็ได้นะฮะในเรื่องของการจัดรายการนะฮะพระเครื่องอีกนะท่านผู้ชมวันเน้นพระเครื่องวันนี้เลยนะฮะเรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้3คนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ